สิ่งแรกที่รู้สึกเลยก็คือบรรยากาศมันปลอดโปร่งมันโล่งมากกว่าเพราะเหตุนี้หรือเปล่าเขาเลยไม่ต้องใส่กล้องรอบคันมาให้เพราะว่าเขาซื้อไปใส่มันดีอยู่แล้วใครบอกว่าเนี่ยฉันขับฟอร์ดมาแรงม้า210แรงม้าเจอมิวเอ็กซ์เข้าไปนะ190แรงม้าคิดดีๆนะครับก่อนจะไปเล่นกับเขานะฮะเตือนอีกแล้วยังไม่ทันใกล้เลยคุณพี่มันแพนิคเกินไปเนาะเออสวัสดีครับคุณผู้ชมเฮลไลแม็กครับผมคิวยุทธพิชัยพานุมาตรนะครับแล้วก็ผมแคนนวรัตน์พานุทัศน์ครับพบกับผมนะครับก็หมายถึงว่าเราจะมาพบกับคอนเทนต์รีวิวเปรียบเทียบรถยนต์นะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยคู่แข่งของเรานะฮะตรงรุ่นเลยเป็น PPV ที่ได้รับความนิยมอย่างมากนะครับในเมืองไทยเริ่มจากอะไรครับแคน Isuzu MiX นะครับแล้วก็ฝั่งนี้ฮะเป็น Toyota Fortuner Legender นะครับซึ่งถามว่าทำไมเนี่ยเราเลือกคู่นี้มานะครับนอกจากความป๊อปปูล่าแล้วเนี่ยก็ยังเป็นรุ่นย่อยนะครับที่ขายดีที่สุดของทั้ง MiX แล้วก็ Fortuner เลยอย่างของ MiX นี่เป็นรุ่นย่อยไหนครับแคนสำหรับ MiX นะครับเป็นรุ่นย่อย 3.0 Ultimate 4x2 นะครับราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับพี่คิวราคาอยู่ที่ 1,539,000 บาทนะครับในขณะที่ Fortuner Legender นะครับเป็นรุ่น 2.4 ลิตรนะครับขับเคลื่อน4ล้อราคาเนี่ยจะอยู่ที่ 1,673,000 บาทซึ่งก็อาจจะไม่ได้ตรงรุ่นเท่าไหร่นักนะครับเพราะว่าถ้าตรงรุ่นกับ MiX เนี่ยจะต้องเป็นรุ่น 2.4 ขับเคลื่อน2ล้อซึ่งก็จะมีราคาถูกลงอยู่ที่ 1,603,000 บาทนะครับเรามาเริ่มจากภายนอกกันก่อนนะครับเริ่มที่ Isuzu MiX ซึ่งเขาเพิ่งเปิดตัวโมเดล year 2022ไปมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างครับแคนก็มีตัวกระจังหน้านะครับกระจังหน้าเปลี่ยนใหม่ตรงนี้เปลี่ยนเป็นสีเทาเข้มขึ้นครับสีด้านนะมาพร้อมกับเขี้ยวเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเขี้ยวก็จะเป็นโครเมียมโรมดำนะครับชุดไฟหน้าเป็นยังไงบ้างเป็นแบบ by LED นะครับไฟต่ำไฟสูงเป็น LED นะครับไฟ DRL เนี่ยเป็น LED แต่ว่าไฟเลี้ยวยังเป็นหลอดไส้อยู่ใช่เนาะแล้วก็หันลงมาด้านล่างนะครับตัวไฟตัดหมอกเนี่ยก็ยังเป็นแบบ LED อยู่นะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนชิ้นงานบริเวณกรอบตรงนี้เนี่ยเป็นสีเดียวกับกระจังหน้าสีน้ำเงินกลาเซียบลูนะครับคือพี่มองว่ากระจังหน้าที่มันสีเข้มขึ้นอ่ะมันดูสวยนะแล้วมันดูดุดันขึ้นเวลาไปเจอสีที่มันเข้มเข้มนะครับแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยนะครับก็มีการติดตั้งเซ็นเซอร์มาให้4จุดเลยนะแต่ว่าไม่มีกล้องด้านหน้ามาให้จ้าน่าเสียดายไหนๆก็พูดถึงเรื่องกล้องแล้วนะฮะเราข้ามาที่คันนี้ดูดีกว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับ Fortuner Legender สำหรับ Fortuner Legender นะครับกระจังหน้าเนี่ยเป็นแบบ Piano Black นะครับแล้วก็หัดลงมานะครับเป็นไฟหน้านะครับเป็นแบบ Bi Projector ครับก็คือว่ามีโปรเจคเตอร์2ดวงพร้อมทั้งเป็น Full LED ใช่ครับแต่ว่าไฟเลี้ยวเนี่ยจะถูกแยกออกมาบริเวณด้านล่างเนาะครับเป็นเหมือนไฟรถทำความสะอาดถนนกทมเฮ้ยไม่ใช่เป็นเหมือนเล็กซัสอีกดีกว่าอุปกรณ์มีอะไรบ้างสำหรับ Fortuner Legender แคนก็อันดับแรกเลยกล้องหน้านะครับมีโลโก้ออนไฟเฮ้ยโลโก้มันต้องมีอยู่แล้วโอเคมีอะไรบ้างมีกล้องหน้านะครับกล้องหน้ากล้องหน้าเป็นกล้องจริงไม่ใช่กล้องดัมมี่เหมือนรถบางรุ่นค่ายดาวสามแจ็คหรือเปล่าเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่เมนชั่นถึงนะโอเคแล้วมีอะไรอีกเซ็นเซอร์มีกี่จุดสำหรับ Fortuner มีมาให้1 2 3 4จุดเหมือนกันเลยไฟตัดหมอกเป็นแบบ LED นะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคือต้องยอมรับเลยว่า Fortuner Legender เนี่ยคือหน้าเขาสวยจริงสวยจนอะไรรู้ป่ะสวยจนต้องทำรุ่นย่อยออกมาเสริมก็คือรุ่น Leader นั่นเองนะครับเพียงแต่ว่ารุ่น Leader เนี่ยอาจจะได้ไฟหน้าที่ไม่ได้เหมือนกับตัว Legender นะครับสำหรับไฟหน้าเนี่ยนะครับของ MiX อ่ะตัวไฟอ่ะจะสูงกว่า Fortuner นะ Fortuner เนี่ยเขาจะกดต่ำกว่าไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยคนคอมเพลนเรื่องไฟหน้า Fortuner หรือเปล่านะครับแต่เดี๋ยวเราขึ้น insert ให้ดูนะครับเวลาวิ่งในที่มืดเทียบกันเลยนะระหว่างไฟหน้า LED ของ MiX แล้วก็ Fortuner ครับแต่ว่าส่วนของ Fortuner เนี่ยตัว cut off ของเขาจะคมกว่า MiX นิดนึงนะเอาล่ะถัดมาดูที่ทางด้านข้างกันบ้างนะครับเริ่มจากคันนี้ก่อนเลยนะ Fortuner Legender สิ่งที่โดดเด่นที่สุดเลยก็คือตัวสีของตัวถังที่เป็นสีขาวนะครับซึ่งก็จะตัดกับหลังคาสีดำก็ดูสวยงามเลยทีเดียวนะครับสำหรับ Fortuner Legender ตัวล้ออะลอยเนี่ยนะครับก็จะเป็นสีทูโทนปัดเงาขนาด20นิ้วรัดด้วยยางเท่าไหร่รัดด้วยยาง 265/50R20 เป็นยางดันลอป Grandtech PT นะครับตัวองค์ประกอบต่างๆอย่างตัวกระจกมองข้างแล้วก็บันไดข้างก็จะเป็นสีดำนะครับกลับมาที่กระจกมองข้างหน่อยกระจกมองข้างเนี่ยนะครับเป็นกระจก
ปรับและพับไฟฟ้านะครับมีไฟเลี้ยวมาให้มีกล้องมาให้ด้วยและที่สำคัญนะครับมีไฟ2พื้นมาให้ด้วยที่กระจกมองข้างนะครับแต่ว่ายังไม่ใช่ LED เนาะเนี่ยพอพูดถึงด้านข้างนะสิ่งหนึ่งเลยที่เห็นได้ชัดเลยก็คือตัว Fortuner เนี่ยพี่ชอบ proportion ของเขานะคือมันดูมีความสมส่วนนะซุ้มล้อไม่ใหญ่เกินไปนะตัวถังหรือสัดส่วนของกระจกเนี่ยมันมีความพอดีกันซึ่งก็ต้องบอกว่า Fortuner เนี่ยก็จะมาพร้อมกับขนาดตัวถังที่เล็กกว่า Mule X นะครับไม่ว่าจะเป็นความกว้างความยาวความสูงแล้วก็ระยะฐานล้อนะโอเคเดี๋ยวถัดไปดูที่ทาง Mule X กันบ้างนะครับว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างสำหรับ Model Year 2022ฮะสำหรับโมเดลเยอร์2022นะครับของ Mule X เนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงนะครับเริ่มต้นที่แร็คหลังคาแร็คหลังคาเปลี่ยนเป็นสีเข้มครับและรวมถึงบันไดข้างด้วยเปลี่ยนเป็นสีเข้มเหมือนกันนะครับต่อมานะครับเป็นลายล้อแม็กนะครับคือขนาด20นิ้วเท่าเดิมนะครับแต่ว่าเปลี่ยนลายใหม่ซึ่งรายละเอียดการตกแต่งภายนอกแน่นอนว่าก็จะมาพร้อมกับแถบโครเมียมนะฮะแบบนี้เลยตัวมือจับประตูเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับซึ่งจะแตกต่างจาก Fortuner ซึ่งเขาจะใช้เป็นแบบโครเมียมอ่ะเนาะแล้วตรงกระจกมองข้างมีอะไรบ้างแค่มีกล้องมั้ยไม่มีกล้องไม่มีกล้องเพราะว่าไงเขาให้กระจกมาใหญ่แล้วไม่ต้องมีกล้องก็ได้อย่างนี้เหรอไม่รู้นะครับแล้วก็ไม่มีพาเดลไลท์ไม่มีไฟส่องพื้นมาให้แต่ว่าเขายังมีคีย์เลสเนาะมีคีย์เลสครับมีคีย์เลสให้ฝั่งคนขับแล้วก็ฝั่งคนนั่งข้างนะครับโอเคถัดไปทางด้านหลังแคนสิ่งหนึ่งใน Mule X ที่เปลี่ยนไปนอกจากด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างเนี่ยก็คือ บริเวณด้านท้ายนะครับมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างไฟท้ายนะครับจะมีการเก็บดีเทลบริเวณภายในโคมเนี่ยเป็นสีเข้มขึ้นนะเนี่ยอย่างไอตัวภายในโคมเนี่ยบริเวณสัญลักษณ์ Mule X ตรงนี้จากเดิมที่มันเคยเป็นสีเงินเนาะมันก็ถูกเปลี่ยนเป็นสีดำซึ่งก็ทำให้ดีไซน์ภายนอกเนี่ยดูดุดันมากขึ้นดูกลมกลืนกันมากขึ้นสำหรับไฟท้ายนะครับก็เป็น LED นะครับสำหรับไฟเบรกแล้วก็ไฟหลีท้ายนะครับไฟเลี้ยวไฟถอยเป็นหลอดไส้ธรรมดานะครับเรื่องนี้ไม่พูดไม่ได้เลยนะครับไฟเบรกนะครับเป็นแบบประหยัดไฟทำไมอ่ะเพราะว่ามันเล็กมากจริงๆมันเล็กมากจริงๆนะครับผมเนี่ยคิดว่าอย่างน้อยๆเนี่ยไฟหลีท้ายอ่ะมันใหญ่แล้วก็ต่อเป็นไฟเบรกเลยไม่ดีกว่าหรอน่าจะปลอดภัยมากขึ้นก็คือเป็นไฟขี้ตานั่นเองนะแต่ว่าเอ้ยอย่างน้อยไฟมันก็สวยแหละเพราะว่ามันมีการเล่นระดับของเส้นนะอันนึงอยู่ลึกอันนึงอยู่นอกอะไรเงี้ยถ้ามองใกล้ๆเนี่ยรายละเอียดก็ค่อนข้างสวยแหละนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยสังเกตไหมว่ามีอะไรบ้างตรงนี้อันนี้คืออะไรพี่อยากรู้ใช่ไหมลองก้มไปถามมันดูตัวเองคืออะไรไม่ใช่มันคือเซ็นเซอร์นะครับที่เอาไว้ตรวจจับการเคลื่อนไหวนะครับของคนที่เดินเข้ามาเพราะว่า Mule X Model Year 2022เนี่ยเขาก็มาพร้อมกับฝาท้าย Smart Tailgate ซึ่งไม่ใช่ฝาท้ายแบบเตะเปิดทั่วไปแล้วนะคือเตะเปิดก็ได้แต่ว่าวิธีนึงที่เขาสามารถทำได้เหนือกว่าคู่แข่งก็คือเปิดแบบไม่ต้องใช้มือนะครับซึ่งวิธีการก็คือพกกุญแจไว้ที่ตัวนะครับกดล็อกหนึ่งทีแววแววเอาใหม่นะฮะ A few moments later วิธีการทำงานนะครับพกกุญแจไว้ที่ตัวนะฮะกดล็อก1ทีดูไม่ทันไปกอเองนะครับเพราะว่าทำบ่อยไม่ได้นะครับเพราะว่าแสงจะหมดแล้วนะฮะเนี่ยก็คือการทำงานของฝาท้ายแบบ Smart Tailgate นะครับซึ่งไม่ต้องเตะแล้วนะครับแล้วก็ไม่ต้องใช้มือเอื้อมไปจับแล้วนะครับเพราะบางทีเตะเนี่ยคนสูงอายุเนาะบางทียืนขาเดียวเนี่ยมันอาจจะ เสียการทรงตัวได้ใช่แล้วการเตะเปิดอ่ะมันมีความแบบว่ายากนิดนึงเพราะบางรุ่นลึกบางรุ่นตื้นบางรุ่นต้องเตะเข้าไปแบบไกลมากบางรุ่นแทบแบบไม่ต้องเตะเลยแคนชอบไหมลึกๆ โอเคเมื่อเปิดออกมานะครับเราก็จะพบกับพื้นที่ภายในห้องโดยสารของ Isuzu Mule X นะครับซึ่งจะมีความแตกต่างจาก Fortuner เพราะว่าอะไรแคนเพราะว่าเบาะหลังแถว3เนี่ยนะครับเป็นแบบพับเรียบราบลงไปเลยนะครับในขณะที่ Fortuner เนี่ยจะเป็นแบบแขวนใช่แขวนมาตั้งแต่รุ่นแรกแล้วนะครับและนอกจากนี้เนี่ยนะครับบริเวณพื้นราบเรียบนะครับพร้อมกับซ่อนกล่องเก็บของไว้ด้านล่างอีกทีนึงนะครับสำหรับเอาไว้เก็บแบบพวกทุเรียนพวกอาหารทะเลอะไรเงี้ยกันกลิ่นออกเดี๋ยวนะทุเรียนใช่ทุเรียนใส่ได้หรอใส่ได้แกะแล้วไงอ๋อแกะแล้วอ๋อนึกว่าใส่ทั้งลูกซึ่งพื้นที่จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะลองวัดให้ดูเหมือนเดิมเดี๋ยวทีนี้เราจะมาวัดกันให้ดูนะครับสำหรับความกว้างนะฮะปึ๊บวัดไปได้เท่าไหร่ครับได้เท่าไหร่สำหรับ Mule X นะครับมีพื้นที่เก็บสัมภาระในแนวกว้างเนี่ยนะครับอยู่ที่1เมตรกับอีก126มิลลิเมตรนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราทีนี้เราไปดู Fortuner กันก่อนวัดแบบมุมต่อมุมไปเลยนะฮะสำหรับ Fortuner เนี่ยนะครับฝาท้ายก็เป็นไฟฟ้าเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะเป็นระบบเตะเปิดก็คือเตะกันชนเอ้ยไม่ใช่เตะเข้าไปข้างใต้กันชนอ๋อโอเคโอเคลองเปิดขึ้นมานะครับสำหรับฝาท้าย Fortuner ก็จะพบกับ
ไฟเลี้ยวที่เป็นแบบ sequential นะตัวเบาะแถว3ที่เป็นแบบพับแขวนอ่ะเนาะครับใช่แล้วซึ่งแบบพับแขวนเนี่ยเอาจริงมันก็บอกยากเหมือนกันนะครับสำหรับข้อดีข้อเสียเพราะบางคนเนี่ยก็ชอบแต่บางคนก็จะมองว่าเอ้ยพอพับขึ้นไปแล้วเนี่ยมันทำให้ไม่สามารถวางของในแนวกว้างได้มากเท่า Isuzu MU-X ซึ่งเป็นแบบพับราบเนาะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองวัดพื้นที่เก็บสัมภาระด้านท้ายกันก่อนของ Fortuner อุ๊ยเซอร์ไพรส์นะทำไมฮะพี่กว้างกว่าอ้าวเหรอฮะใช่อยู่ที่1เมตรกับอีก329มมต้องบอกอย่างนี้ครับว่ามองด้วยตาเปล่าเนี่ยอาจจะใกล้ๆเคียงกันแต่ว่าด้วยความที่ Fortuner เขาตีโป่งตรงเนี้ยให้มันชิดกับตัวบอดี้มากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะมันก็เลยจะมากกว่าในแง่ของพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังนะครับซึ่งอ่ะถ้าวัดอีกมุมนึงก็คือมุมสูงวัดจากพื้นตรงนี้นะครับไปถึงเพดานช่องทางเข้าออกของ Fortuner นะครับสำหรับห้องเก็บสัมภาระด้านหลังเนี่ยอยู่ที่882มมนะครับเดี๋ยวลองไปวัด MU-X ให้ดูอ่ะวัดสำหรับ MU-X นะครับสำหรับพื้นที่ทางเข้าออกนะครับบริเวณฝาท้ายเนี่ยของ MU-X ก็จะแคบกว่านะครับคือวัดจากระยะบนสุดเนี่ยลงมาต่ำสุดเนี่ยมันจะแคบกว่าอยู่ที่802มมซึ่งก็จะแคบกว่า Fortuner ประมาณ8เซนเหตุผลเนี่ยก็คือว่าเหมือนกับว่าเขายกมานิดนึงด้วยมั้งให้เวลาเราโหลดของอ่ะเข้าออกมันง่ายขึ้นไงพี่บอกว่า Fortuner เนี่ยระยะมันกว้างกว่าเนาะผมคิดว่าอะไรรู้มั้ยผมคิดว่ามันต้องเผื่อที่ไว้แขวนเบาะไงแต่ทั้งนี้เนี่ยเวลาเราพับแล้วแขวนเบาะเนี่ยพื้นที่เราก็จะหายไปเหมือนกันนะต้องแบบว่าคำนึงถึงตรงนี้ด้วยเพราะว่าแขวนเบาะเสร็จปุ๊บอ่ะพื้นที่ด้านข้างหายไปใช่เบาะแถว2ก็เอ็นไม่ได้อีกใช่ซึ่งพอพูดถึงเบาะแถว2แล้วเนี่ยอ่ะไหนๆก็ส่งมาขนาดนี้แล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูภายในห้องโดยสารกันดีกว่าว่ามีอุปกรณ์ออปชั่นด้อยหรือว่าเด่นกว่ากันยังไงแล้วก็คันไหนนั่งสบายนั่งโปร่งนั่งโล่งมากกว่ากันโอเคปะเอาละครับคุณผู้ชมเสร็จจากภายนอกแล้วเนี่ยเราเข้ามาดูกันที่ภายในห้องโดยสา รแต่ต้องบอกอย่างนี้ครับแกนว่าต้องขออนุญาตคุณผู้ชมนิดนึงเราอยากจะถ่ายให้ดูกันในตอนกลางคืนเพราะว่าพอถ่ายกลางคืนเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะเห็นในเรื่องของไลติ้งต่างๆรวมถึงหน้าจอต่างๆนะรวมถึงกล้องรอบคันว่าโอเคกลางคืนเนี่ยมันชัดไหมมีมุมมองเป็นยังไงเริ่มจาก Toyota Fortuner Legender ก่อนเลยสำหรับ Fortuner นะครับ Legender เนี่ยเริ่มต้นกันที่ด้านบนกันก่อนนะครับไฟห้องโดยสารภายใน Fortuner เนี่ยไฟตรงนี้และตรงนี้เนี่ยเป็น LED นะครับแต่ถ้าเป็นไฟแต่งหน้าเนี่ยจะยังเป็นไฟแบบหลอดไส้อยู่นะครับรวมถึงไฟสัมภาระด้านหลังนะครับก็ยังเป็นหลอดไส้อยู่หน้าปัดของ Fortuner เนี่ยก็จะเป็นหน้าปัดแบบเรืองแสงตอนกลางวันนะครับมีหน้าจอ MID ตรงกลางสามารถแสดงค่าได้หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นความเร็วแบบดิจิตอลองศาการเลี้ยวล้อนะครับอัตราการกินน้ำมันสถานะการขับขี่แบบ Eco Range แล้วก็อัตราการสิ้นเฟืองเชื้อเพลิงต่างๆนะครับครับถัดมานะครับเป็นพวงมาลัยพวงมาลัยเนี่ยเป็นปรับมือนะยังไม่ปรับไฟฟ้าครับปรับได้เข้าออกแล้วก็ขึ้นลงใช่แต่ว่าเข้าออกมันจะได้นิดเดียวได้นิดเดียวนิดเดียวไม่เยอะนะครับที่พวงมาลัยเนี่ยก็มีตัว Paddle Shift มาให้นะครับไฟหน้าออโต้ควบคุมได้ตรงนี้นะครับแต่ของ Fortuner เนี่ยมันปิดไฟหน้าไม่ได้เนาะมันก็จะขึ้นออโต้ตลอดเวลาใช่นะครับไม่งั้นต้องเปิดไฟเลี้ยวเองตัวเบาะนั่งของแคนเป็นไงบ้างตัวเบาะนั่งเทียบกับ MU-X เลยไหมเป็นปรับไฟฟ้ากี่ทิศทางเป็นปรับไฟฟ้า8ทิศทางครับ8ทิศทางทั้งคู่เลยนะเบาะคนนั่งเนี่ยก็ปรับด้วยไฟฟ้า8ทิศทางซึ่งตรงนี้ก็จะดีกว่า MU-X ใช่เพราะ MU-X เนี่ยก็จะปรับไฟฟ้า8ทิศทางเฉพาะคนนั่งครับใช่ฝั่งนี้ปรับได้6ทิศทางคือปรับสูงต่ำไม่ได้ครับต่อมาขอพูดเรื่องวัสดุได้ไหมได้วัสดุเนี่ยบริเวณแผงประตูด้านบนนะครับก็จะเป็นพลาสติกแข็งธรรมดานะครับรวมถึงคอนโซลด้านบนก็จะเป็นพลาสติกนะครับแต่ว่าบริเวณขอบด้านบนของหน้าปัดเนี่ยจะเป็นบุนุ่มมาให้นะครับมีฝั่งนี้ด้วยนะใช่ฝั่งนี้ด้วยนะครับที่กลอฟบ็อกฝั่งนี้แล้วก็ที่วัสดุตกแต่งตรงกลางนะครับก็จะเนียนๆเนาะใช่มันค่อนข้างเนียนนะถ้าเทียบกับ MU-X เนี่ยตัวนี้มันจะเนียนกว่าด้วยซ้ำไปนะครับ MU-X เนี่ยเขาจะมีบุนุ่มด้านบนแต่ว่าของ MU-X จะสากกว่าแล้วก็นุ่มน้อยกว่าFortuner นะครับแล้วก็รุ่น Legender นะครับที่เป็นขับเคลื่อน2ล้อหรือขับเคลื่อน4ล้อเป็นเครื่อง 2.4 เนี่ยก็จะได้ภายในแบบทูโทนสีดำสลับแดงซึ่งก็จะต่างจาก Legender ตัวท็อปก็จะเป็นขาวดำใช่อย่างฝั่งนี้ก็มี Glove Box ใส่คอแล้วมันเป็น Cool Box ด้วยนะมันสามารถเปิดให้แอร์เนี่ยเข้ามาในช่องเก็บของตรงนี้ได้เผื่อเราอยากจะทำให้มันเหมือนแบบเป็นตู้เย็นอะไรอย่างงี้ก็คือพ่อแม่เนี่ยโอเคจ่ายตลาดเสร็จปุ๊บแล้วก็
อ่ะเอาของไว้ในนี้เลยผักชงผักชีเดี๋ยวนะเนื้อหมูเดี๋ยวนะไม่ได้ไม่ได้อย่างนั้นโอเคแล้วก็มีช่องวางแก้วน้ำมาให้ฝั่งนี้ก็มีคือมันอยู่ในตำแหน่งที่วางแล้วพอดีแล้วก็มีช่องแอร์ออกมาซึ่งมันก็จะช่วยรักษาอุณหภูมินะหรือว่าคงอุณหภูมิของเครื่องดื่มที่เราซื้อมาเนี่ยได้โอเคครับสำหรับเครื่องปรับอากาศของ Fortuner เนี่ยนะครับเป็นแบบไม่แยกฝั่งซ้ายขวานะครับเป็นแบบออโต้แต่ว่ามีฮีเตอร์มาให้นะซึ่งพอปรับไปมากสุดเนี่ยก็อยู่ที่32ใช่2มีไม่นี่มี H1 ด้วยอ๋อ H1 ก็จะเป็นฮีเตอร์แบบขั้นสุดมันไม่ใช่ H1 มึงมันคือ High อ้าวหรอใช่ อ้าวหรอเออโอเคโอเคนะ แล้วก็แอร์นะครับก็จะสามารถปรับแรงลมได้7ระดับซึ่งโอ้โหเย็นมากเลยเย็นจัดจ้าแอร์เดนโซแอร์เดนโซถัดมาพูดเรื่องอะไรดีเครื่องเสียงดีไหมอ่ะได้หน้าจอเป็นยังไงหน้าจอเครื่องเสียงของ Fortuner เนี่ยนะครับเป็นหน้าจอขนาด9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แต่ยังไม่ใช่ wireless นะถ้าเป็น MIUI X เนี่ยเขาจะได้เป็น wireless แล้วนะครับ wireless Apple CarPlay แต่ว่า wireless Apple CarPlay ก็จะมีทั้งข้อดีข้อดีคือมันสะดวกบางทีเราขึ้นไปบนรถเนี่ยมันก็เชื่อมต่อให้เลยแต่ว่าข้อเสียมันก็อาจจะเป็นในเรื่องของการอาจจะใช้งานแบตโทรศัพท์ของเราหนักขึ้นครับใช่แล้วก็มาพร้อมกับกล้องรอบคันเนาะแคนใช่กล้องรอบคันไหนเปิดให้ดูปรับได้กี่มุมมองไหนลองปรับได้4มุมมองนะครับก็คือ 3D 3D แล้วก็ 3D แบบนึงที่เหมือนกับว่าเราเล่น GTA อ่ะแล้วเราขับรถอ่ะใน GTA อะไรเงี้ยเราจะเห็นรอบคันเลยนะครับแล้วก็มุมมองด้านหน้ารวมถึงมุมมองล้อทั้ง2ฝั่งคุณภาพของกล้อง Fortuner เนี่ยอาจจะไม่ได้ดีมากถึงขั้นแบบพวกรถยุโรปราคาแพงๆแต่ก็ถือว่าดีแล้วนะครับดีมากแล้วเมื่อเทียบกับคู่แข่งแล้วก็ดีกว่า Hilux Revo ครับดีกว่านี้ด้วยดีกว่านี้ด้วย Camry ค่ายตัวเองของ Camry นะครับเขาจะแบบเบลอกว่านี้แล้วก็ noise เยอะกว่าเนาะคอนโซลกลางนะครับด้านหน้าสุดมี wireless charger มาให้นะครับแล้วก็มีฝาปิดให้มีช่องวางแก้วนะครับพร้อมฝาปิดเป็นลายไม้มันๆใช่แล้วก็ตรงหัวเกียร์เนี่ยก็จะเป็นหัวเกียร์แบบตกแต่งด้วยวัสดุยูรีเทนถัดลงมาด้านหลังเป็น Eco Mode แล้วก็ Power Mode สวิตช์สำหรับปรับเนาะแล้วก็ปุ่มปิด VSC ครับเรื่องต่อมานะครับเบรกมือคันนี้เป็นเบรกมือแบบแบบแก๊กแก๊กแก๊กคือหลายๆคนเนี่ยพอรุ่นโมโลเยีย2022ออกมาเขาก็คาดหวังกันเนาะว่าเฮ้ยอยากจะได้เบรกมือไฟฟ้าพร้อมกับออโต้เบรกโฮแต่เนื่องด้วยว่าการใช้เบรกมือไฟฟ้าพร้อมออโต้เบรกโฮเนี่ยมันก็ต้องมีการปรับในส่วนของตัวเบรกเองแล้วก็ตัวคันเร่งแล้วก็ตัวเครื่องยนต์ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้เปลี่ยนต้องรอรุ่นปรับโฉมหรือว่ารุ่นเปลี่ยนโฉมฟูลโมเดลเชนนะครับสำหรับตัวเบรกมือไฟฟ้าเนาะแต่ว่า A-Type ได้อ่ะ A-Type ได้ MIUI X ก็มีนะ MIUI X ก็มีแต่ Fortuner ไม่ได้อ่ะก็อ่ะเป็นข้อเสียเปรียบนะครับสำหรับ Fortuner ครับนะเอามานะครับเรื่อง Ambient Light ทั้ง2คันมีเหมือนกันแต่ Fortuner มีเยอะกว่านะครับ Fortuner เนี่ยเขาจะมีตรงนี้นะครับตรงชุดเครื่องเสียงเนี่ยข้างๆชุดเครื่องเสียงเนี่ยแล้วก็มีตรงแผงประตูปรับสีได้ไหมปรับสีไม่ได้เป็นสีขาวก็เลยเรียกเป็นสีขาวไปใช่แล้วก็มีที่ไฟเท้าด้วยนะครับไฟส่องเท้าด้านหน้านะครับการมี Ambient Light มันก็ช่วยให้มันดูมีสีสันมีลูกเล่นมากขึ้นแต่ว่ามันก็มีข้อเสียนะครับด้วยความที่ Ambient Light เนี่ยมันอาจจะรบกวนสายตาได้นะครับเวลาสมมติว่าเราจะเปลี่ยนเลนเราจะดูกระจกมองข้างด้านซ้ายเนี่ยเราเห็น Ambient Light ด้านตรงไฟส่องเท้าเนี่ยเราเห็นเท้าผู้โดยสารขึ้นมาโดดมากวนตาเราอะไรเงี้ยครับก็ต้องอาจจะใช้ความคุ้นชินนิดนึงปิดได้ไหมหรือว่าลดความสว่างได้ไหมไม่ได้นะครับอ๋ออาจจะใช้วิธีการหาเทปกาวนะครับมาแปะไปดึงหลอดออกเลยโอ้โหอักเสบนิดนึงวิศวกรบอกว่าไอ้ห่าดีหรือไม่ดีวะเนี่ยเอาใจยากเลยเกินต่อมาในเรื่องของเบาะนั่งวัสดุก่อนเลยเบาะหนังทั้งตัวนะครับตรงกลางเนี่ยจะเป็นหนังแท้นะครับแต่ในส่วนของปีกเบาะแบบนี้แคนจะเป็นหนังสังเคราะห์ซึ่งในเรื่องของฟองน้ำที่เอามาหุ้มเนี่ยก็ถือว่ามีความนุ่มเล็กๆนะครับแล้วก็สำหรับคนที่เคยไปนั่ง MIUI X มาแล้วอาจจะบอกว่าเบาะนั่งของ Fortuner มันแข็งกว่าแต่ว่ามันยังไม่ได้แข็งแบบว่าพวกรถสมัยก่อนอย่าง Chevrolet Spin หรือ Chevrolet Cruze อะไรอย่างนั้นก็ยังไม่ใช่ขนาดนั้นครับแล้วก็ไม่ได้แข็งเท่าพวกรถยุโรปบางรุ่นด้วยเนาะใช่แล้วก็ตัวเบาะเองเนี่ยก็คือความยาวของส่วนรองนั่งอ่ะรู้สึกว่าสั้นกว่า MIUI X ครับแล้วก็ตรงปีกเนี่ยแข็งกว่านะโอบกระชับลำตัวได้ดีกว่า MIUI X เพราะฉะนั้นในแง่ของการโอบกระชับลำตัวไม่ให้โยนไปมาเนี่ยตรงนี้ Fortuner ทำได้ดีกว่าแต่ว่า MIUI X เขาจะได้เปรียบในเรื่องของความนุ่มนะแล้วก็ตัวสัมผัสของตัวหนังที่มันเนียนละเอียดกว่าแล้วก็นั่งแล้วคอมฟอร์ตกว่าเพราะว่ามันมีขนาดใหญ่กว่ามีพื้นที่ให้แบบขยับตัวไปมาได้มากกว่า
ครับเนาะแต่ Fortuner ก็ชนะไปเพราะว่าเบาะฝั่งเนี้ยมันปรับได้หลายทิศทางมากกว่าครับแล้วก็เรื่องคุณภาพหนังของเบาะเนี่ยมันก็ยังลามไปเรื่องคุณภาพหนังของพวงมาลัยเหมือนกันนะครับเพราะว่าของ Miu X เนี่ยค่อนข้างเนียนกว่า Fortuner นะครับ Fortuner มันจะมีความแบบว่าหยาบๆกว่าหน่อยอะไรอย่างงี้ใช่แล้วก็ด้วยความที่เมื่อกี้ที่เราบอกว่า Fortuner เขาเลือกใช้โทนสีดำสลับแดงครับมันก็จะทำให้นั่งอาจจะไม่ได้โล่งโปร่งเท่า Miu X นะครับสำหรับตัว Fortuner ครับเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปลองนั่งเบาะหลังของ Fortuner กันดูนะครับครับผมเอาละครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่เบาะหลังของ Fortuner แล้วนะครับเป็นยังไงบ้างครับพี่คิวเป็นยังไงบ้างขอพูดถึงเรื่องอุปกรณ์ก่อนนะครับอย่างแรกเลยอย่างที่บอกอย่างที่แคนบอกไปคือไฟด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นแบบ LED นะครับตัวเครื่องปรับอากาศนะครับก็คือไม่สามารถปรับตัวอุณหภูมิได้นะครับเพราะอุณหภูมิเนี่ยก็จะไปซิงกับด้านหน้าเพียงแต่ว่ามันก็จะดูสลวยสวยเก๋นะครับเนื่องจากว่าตรงหน้าจอตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นหน้าจอแบบดิจิตอลนะครับแล้วก็เป็นแบบปุ่มกดนะไม่ใช่แบบมือหมุนนะทรงของโรเวอร์เนี่ยนะครับก็จะเป็นแบบซีเลียมนะครับซึ่งก็จะถูกจริตของหลายๆคนมากกว่าดูโมเดิร์นเขาบางคนเขาจะบอกว่าเอ้ยแอร์กลมๆนี่มันเหมือนแอร์รถเมย์นะอะไรอย่างเงี้ยรถตู้อ๋อเฮ้ยรถตู้ไม่ดีตรงไหนคุณบุรีรถตู้เหรอก็ดูแพงเหมือนรถตู้ไงรถตู้มันก็ไม่ถูกนะตัวเบาะเป็นยังไงบ้างนะมันก็เหมือนกับข้างหน้าเลยครับคือเบาะรองนั่งเนี่ยจะค่อนข้างสั้นค่อนข้างสั้นนะครับแล้วก็ฟองน้ำก็จะมีความแบบว่านุ่มนิดหน่อยนุ่มนิดนึงนิดนึงเออแต่ว่าทรงของเบาะก็ดีนะแบบว่าเขาปาดนะรับสรีระบริเวณช่วงหลังเนี่ยได้โอเคแล้วก็ตัวเบาะส่วนรองนั่งนะครับสามารถเลื่อนหน้าหลังได้ปรับขึ้นมาด้านหน้าได้แบบนี้เออซึ่ง Miu X ก็จะปรับไม่ได้ใช่ซึ่งก็คนนั่งแถว2 Fortuner เนี่ยก็สามารถทำบุญทำทานให้กับคนนั่งแถว3ได้นะครับถ้าเกิดว่าคนนั่งแถว3เรียกรู้ไม่พออ่ะขยับให้ก็ได้ก็จะต้องมีความปราณีกันนิดหนึ่งตรงกลางนะครับมีพนักวางแขนแล้วก็ช่องวางแก้วน้ำใส่ได้สองตำแหน่งนะครับแล้วก็มีอันนี้ให้เขี่ยเล่นด้วยนะฮะชอบเขี่ยแล้วเรา นะตัวแอมเบียนไลท์ก็มีมาให้ในส่วนของเบาะหลังด้วยเช่นกันหุยนี่กระจกเป็นแบบวันทัชทั้ง4บานเลยMiu X ไม่วันทัชหรอ Miu X ก็วันทัชแต่วันทัชเฉพาะคู่หน้าซึ่งออปชันนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ออปชันที่หรูหราอะไรนะครับแต่ว่ามันก็มีคุณค่าทางจิตใจนะสำหรับลูกค้าบางคนเนาะบางทีเขาอาจจะเลื่อนลงแบบแค่กดครั้งเดียวอะไรเงี้ยเบาะหลังเอ็นเป็นไงบ้างเบาะหลังเบาะหลังเอ็นอันนี้คือเอ็นสุดประมาณนี้นะครับซึ่งเชื่อว่าไม่มีใครนั่งท่านี้หรอกว่ามันชันนะครับอ่ะปาลงมาโอ้ได้เยอะอยู่ได้เยอะอยู่ได้เยอะอยู่เฮ้ยได้เยอะมากเลยเยอะมากเยอะกว่าเยอะกว่า Miu X ใช่เยอะกว่า X7 อีกอุ้ยแต่ประเด็นคือว่าเวลาเราเอนมาเยอะเกินไปเนี่ยไอ้ส่วนข้างใต้เบาะมันดันขึ้นมาไงใช่มันไม่สุดท้ายแล้วมันก็จะไม่ค่อยสบายอยู่ดีอ๋อแล้วก็ก็จะประมาณนี้ก็กำลังโอเคกำลังโอเคใช่แต่ว่าการเอนเบาะเนี่ยก็ต้องบอกอย่างนึงว่าคุณมีข้อแม้ว่าต้องไม่พับเบาะหลังขึ้นมาแขวนครับพอถ้าเอาเบาะหลังขึ้นมาแขวนเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยมันจะทำให้เอนไม่ได้ทันทีนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นเอกลักษณ์จะบอกว่าเอกลักษณ์ก็ได้เอกลักษณ์ของ Fortuner แล้วก็ Toyota หลายๆรุ่นที่เขาดำรงคงไว้นะครับครับในการที่จะพับเบาะหลังแล้วก็เอามาแขวนไว้บนผนังซึ่งจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูกันปะสำหรับการพับเบาะแถวที่2เนี่ยนะครับเป็นแบบ One Touch นะครับคือกดปุ๊บมันก็จะเด้งขึ้นมาเลยทำไมมันดูรุนแรงจังเลยอ๋อแต่ว่ามันก็ผ่อนแรงนะเพราะว่าใช่ผ่อนแรงมันก็แค่ดึงคันโยกแค่จังหวะเดียวเนาะเผื่อเด็กเล็กไงจะขึ้นไปนั่งข้างหลังอะไรอย่างงี้จะได้ไม่ต้องออกแรงมากนะครับเนื่องจากว่าดีไซน์ขอบประตูคู่หลังของ Fortuner มันเป็นลักษณะเฉียงๆแบบนี้นะครับแน่นอนว่าในแง่ของความสวยงามมันอาจจะมีผลนะครับให้มันมีความสวยงามมากกว่าแต่ว่าก็ต้องยอมรับอย่างนึงว่ามันทำให้ช่องทางเข้าออกเบาะนั่งแถว3อ่ะแคบนะแคนเนี่ยเห็นไหมบางทีเนี่ยการก้าวเข้ามาเนี่ยอาจจะต้องแบบว่าทำตัวให้เล็กๆนิดนึงนะฮะปึ๊บมาอย่างที่ผมบอกคือถ้าปรับเบาะนั่งไว้ในตำแหน่งนี้คนนั่งแถว2จะไม่สบายเพราะฉะนั้นมันอาจจะต้องมีการปรับเอนลงมาอีกหน่อยซึ่งพอปรับเอนมาสิ่งที่เกิดขึ้นเสร็จปุ๊บคือชนขาพอดีขาติดจ้าขาติดนั่งไม่ได้แล้วก็โอ้ต้องตะโกนไปบอกพี่ครับช่วยปราณีผมหน่อยนะทีนี้เนี่ยคนนั่งแถว2ก็จะปราณีโดยการเลื่อนเบาะหน้าไปให้แบบนี้เอาละครับหลังจากที่คนนั่งแถว2ปราณีเลื่อนเบาะไปให้แล้วเนี่ยพื้นที่วางขาก็จะมีเพิ่มขึ้นมาแต่ถามว่าเหลือเยอะไหมก็อาจจะไม่ได้เหลือเยอะขนาดนั้นนะครับแต่ว่าขาก็ไม่ติดนะเอาละก่อนที่จะนั่งให้ดูเดี๋ยวขอยกยกหัวขึ้นมานะครับแล้วก็
ปรับเอนเบาะให้ดูนะครับแถว3ก็เอนได้นะเอนได้เยอะด้วยนะเนี่ยจะบอกว่าพอมันเอนได้เยอะๆอ่ะมันไม่ปวดหลังนะคือนั่งแบบว่านั่งกึ่งๆนอนอ่ะคือก็ทำยังทำได้นะสำหรับเบาะนั่งเล็กลุ่มให้มันน้อยอ่ะใช่ไหมพอเราเอนปุ๊บมันแบบอึดอัดน้อยลงเยอะแต่ว่าถึงกระนั้นนะครับสำหรับคนที่สูง173เซนติเมตรแบบพี่แคนนั่งแล้วแบบว่ามันก็เฉียวๆนะครับคือนั่งปกติอ่ะมันไม่ชนหรอกแต่เพียงแต่ว่าด้วยความที่ช่วงล่างหลังมันอาจจะเด้งๆดึงๆอะไรเงี้ยบางทีถ้าข้ามลูกระนาดอะไรเงี้ยหัวมันอาจจะแบบปึ้งๆอย่างเงี้ยซึ่งไอ้หัวข้างบนเนี่ยเป็นพลาสติกแล้วแข็งมากใช่ๆนะตรงนี้ก็ต้องทำใจยอมรับกันนิดนึงนะครับของแคนเงี้ยแคนสูง178นะครับคือถ้านั่งปุ๊บมันติดแบบติดเลยมันจะติดพอดีแบบติดเลยอืออะไรอย่างงี้แต่ว่าถ้าพอเรามาหน่อยก็มีที่นิดนึงเอาล่ะสำหรับเบาะนั่งด้านหลังก็ถือว่านั่งสบายพอประมาณนะเพราะต้องบอกเลยว่าผมไม่ได้คาดหวังอะไรจากเบาะนั่งแถว3ของรถประเภทนี้เท่าไหร่นะมันนั่งไม่ได้สบายเท่าไหร่หรอกนะครับแต่อยากให้ดูสิ่งนี้ก็คือกระจกหน้าต่างด้านข้างที่ของ Fortuner เนี่ยจริงๆต้องขอบคุณเส้นสายด้านข้างของเขานะคือมันทำให้กระจกเนี่ยมันอยู่ในลักษณะประมาณนี้นะครับซึ่งลองจำไว้นะแล้วเดี๋ยวลองไปนั่ง Miu X ดูว่าแคนรู้สึกยังไงกับช่องกระจกตรงนี้นะครับนี่แหละก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับเบาะนั่งแถว3ขอชมนิดนึงการที่เอาไฟไปตรงนี้เนี่ยมันดีนะครับดียังไงดีจากตรงที่ว่าเวลาเราใส่ของข้างหลังอย่างเงี้ยของเราจะไม่บังไฟถ้าสมมติว่าใส่ไปตรงผนังข้างๆเนี่ยเวลาเราใส่ของเยอะปุ๊บอ้าวของบังไฟมองอะไรไม่เห็นเลยนะครับตรงนี้เนี่ยคิดว่าดีนะครับโอเคครับทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูฝั่ง Miu X กันบ้างนะเอ้ยเป็นรุ่นใหม่นะบอดี้ข้างนอกใหญ่กว่าแล้วข้างในจะนั่งสบายกว่าหรือเปล่าไปชมกันเลยครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ใน Miu X กันแล้วนะครับขออนุญาตเปิดไฟก่อนนะครับครับอ้าวไม่ใช่ LED ของ Fortuner นะครับก็เป็นไฟสีเหลืองๆนะครับครับมีไฟกระจกแต่งหน้าก็มีมาให้นะครับแต่ไฟกระจกแต่งหน้าเนี่ยเป็น LED นะแต่เป็นสีเหลืองเดี๋ยวนะก่อนที่จะไปพูดถึงอุปกรณ์ขอพูดเรื่องนี้ก่อนเลยนะครับคือบรรยากาศภายในโดยสารเพราะเมื่อกี้เรานั่งอยู่ใน Fortuner ตอนนี้นั่งอยู่ใน Miu X คือบรรยากาศมันต่างกันมากเลยแคนจริงส่วนนึงนะครับคือมันมาจากไอ้แผ่นหลังคาที่พี่บอกนะว่าตัว Miu X เนี่ยเขาใช้โทนสีเป็นโทนสีสว่างเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะดูสว่างกว่าทั้งที่ยังไม่ต้องเปิดไฟนะครับนั่นแหละอุปกรณ์มีอะไรบ้างสำหรับ Miu XMiu X นะครับเมื่อกี้ก็พูดไปคร่าวๆแล้วเรื่องไฟภายในห้องโดยสารนะครับถัดลงมาดีกว่าถัดลงมาเนี่ยเป็นตัวอันนี้แผงแดชบอร์ดด้านบนสุดมีการหุ้มด้วยหนังหุ้มหนังใช่เป็นตะเข็บได้จริงไหมเป็นตะเข็บได้จริงแต่ว่าก็จะสากกว่า Fortuner นะครับแต่ก็พอจะเข้าใจได้นะครับเพราะว่าวัสดุตรงนี้เนี่ยมันจะต้องโดนกับความร้อนแล้วก็แสงแดดเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกใช้วัสดุที่มันอาจจะสากๆมันอาจจะมีความทนทานมากกว่าในระยะยาวนะครับตรงนี้ก็เป็นพลาสติกธรรมดานะครับพลาสติกธรรมดาพลาสติกแข็งธรรมดารวมถึงตรงนี้ด้วยพลาสติกหมดเลยนะครับไม่มีบุญนุ่มแล้วมีอีกทีนึงคือลงมาตรงแผงคอนโซลเกียร์เลยครับแล้วก็อยากจะบอกว่าใน Miu X Model Year 2022เนี่ยก็มีการเปลี่ยนนะครับการตกแต่งภายในด้วยนะแคนวัสดุตกแต่งบริเวณแผงแดชบอร์ดเนี่ยมันจะเป็นสีโรสโกลแต่ตอนนี้เปลี่ยนมาใช้แบบเป็นสีเทาเข้มๆแล้วแล้วก็อย่างที่บอกคือมีแอมเบียนไลท์มาให้บริเวณแผงประตูนะถัดมาที่หน้าปัดดีกว่าหน้าปัดเนี่ยเป็นแรงแสงเหมือนกันแล้วก็มีหน้าจอ MID เหมือนกันนะครับขนาดจอก็พอๆกันนะครับแต่ Miu X เนี่ยจะโชว์ข้อมูลได้น้อยกว่า Fortunerนะครับอาจจะไม่แผ่พาวเท่า Fortuner แล้วก็พี่มองว่าตัวฟอนต์ตัวอักษรน่ะเขาทำให้เป็นเหลี่ยมๆซึ่งมันอาจจะอ่านค่ายากกว่านะแล้วก็ที่สำคัญแล้วเนี่ยเฮ้ยไหนๆก็ให้จอ MID มาแล้วอ่ะคือพื้นที่มันเหลือเยอะนะตรงกลางอ่ะแต่ทำไมเขาเอาจอเถิบยัดขึ้นมาอยู่ทางด้านบนสังเกตไหมตัวตำแหน่งเกียร์เฮ้ยจริงๆมันควรจะใหญ่มากกว่านี้ก็ได้นะก็จริงก็จริงอันนี้ใช่เลยเอาล่ะแต่อย่างน้อยคือตัวเลขมาตรวัดรอบเครื่องยนต์หรือว่ามาตรวัดความเร็วเนี่ยมันก็สามารถอ่านได้ค่าได้ง่ายนะคอนโซลกลางก็แอบเหมือน Porsche เหมือน Porsche มัน Porsche เย็นเจนแรกๆอะไรอย่างงี้ป่ะคล้ายๆเจนแรกเจนแรกๆอะไรอย่างงี้สำหรับชุดเครื่องเสียงของ Miu X นะครับมาพร้อมกับหน้าจอขนาด9นิ้วนะครับรองรับ Android Auto และ Apple CarPlay แบบ Wireless และก็มีลำโพงทั้งหมด8ตำแหน่งด้วยกันถัดลงมานะครับก็เป็นแผงควบคุมเครื่องปรับอากาศนะครับแยกฝั่งซ้ายขวา Dual Zone นะครับมาพร้อมฮีเตอร์ด้วยถัดลงมานะครับก็เป็นคอนโซลเกียร์ตกแต่งด้วยเปียโนแบล็คนะครับและนี่คือเบรกมือไฟฟ้าออโต้เบรกโฮซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ Fortuner เนี่ยไม่ได้มีมาให้นะต่อให้รุ่นท็อปก็ไม่ได้ให้ด้วยสวิตช์ที่ตกแต่งมาให้อยู่ด้านข้างคันเกียร์เนี่ยก็จะมีแบบว่า
สวิตช์เปิดปิดเซ็นเซอร์แล้วก็สวิตช์เปิดปิดออโต้สตาร์ทสต็อปสวิตช์เปิดปิดระบบช่วยเหลือการทรงตัวแล้วก็ระบบป้องกันการลื่นถลายสวิตช์เปิดปิดระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชันมีมาให้ครบเลยตำแหน่งวางแก้วก็จะไม่เหมือนกับ Fortuner เนาะเพราะ Fortuner จะอยู่ตรงนี้จริงๆอ่ะตรงเนี้ยน่าจะง่ายกว่าหยิบง่ายกว่าจิตหนึ่งหรอแต่พี่มองว่าถ้าหยิบตรงเนี้ยมันติดคันเกียร์ไงอ๋อมันแล้วแต่ดีไซน์ด้วยแหละถ้าสมมติว่าคันเกียร์มันขยับมานิดนึงอ่ะมันก็อาจจะหยิบง่ายกว่าตัวนี้มันอาจจะต้องแบบถอยมือมานิดนึงประมาณนี้นะฮะกระจกมองหลังนะครับเป็นแบบตัดแสงอัตโนมัติด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นศูนย์รวมการติดตั้งนะครับตัวกล้องแล้วก็เซ็นเซอร์ต่างๆสำหรับระบบความปลอดภัยขั้นสูงซึ่งอ่ะเดี๋ยวจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดให้ฟังในตอนที่ทดลองขับเนาะครับเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวมาพูดถึงตัวเบาะนั่งกันบ้างของแคนเป็นยังไงบ้างของแคนเนี่ยปรับได้8ทิศทางปรับด้วยไฟฟ้า8ทิศทางแต่ของพี่เนี่ยปรับด้วยไฟฟ้าก็จริงนะแต่ได้แค่6ทิศทางก็คือไม่สามารถปรับความเตี้ยความสูงได้ซึ่งพอไม่สามารถปรับความเตี้ยความสูงได้แล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือตำแหน่งที่เขาวางมาแบบปกติเนี่ยพี่รู้สึกว่ามันซัพพอร์ตช่วงข้อพับตรงนี้ได้ไม่ดีเท่าไหร่คือเบาะมันแฟลตแบบนี้ผมว่าถ้าสมมติปรับได้นะอยากให้มันเอ็นขึ้นมาอย่างนี้ในส่วนของส่วนปลายตรงนี้นะครับแต่ว่าคืออย่างน้อยๆเนี่ยหนังเนี่ยมันมีความเนียนละเอียดมากกว่า Fortuner ครับแล้วเป็นหนังแบบนี้ด้วย Cool Max มีข้อดียังไงเวลาจอดตากแดดแล้วเนี่ยมันจะเย็นกว่าเบาะรองนั่งส่วนที่ซัพพอร์ตด้านหลังเนี่ยก็อาจจะไม่ได้โอบกระชับลำตัวมากเท่า Fortuner นะครับแต่ว่าข้อดีของมันก็คือเรามีพื้นที่ในการที่จะขยับซ้ายขยับขวาเปลี่ยนอิริยาบถนะครับเวลาเดินทางไกลๆแล้วก็ตัวฟองน้ำพี่ว่ามันนุ่มกว่ากันคือพอฟองน้ำมันนุ่มเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะช่วยดูดซับแรงกระแทกที่มาจากพื้นถนนได้ประมาณนึงอะไรทำนองนี้ครับแล้วก็สำหรับเบาะหน้าตัวเบาะมันหนากว่า Fortuner ด้วยนะตัวพนักพิงเนี่ยความหนาเนี่ยทั้งข้างหน้าทั้งข้างหลังเลยแล้วก็นี่คอนโซลหน้ามีเหมือน Fortuner เลยก็คือมีช่องเก็บของเป็นแบบ2ชั้นนะครับไม่มีช่องแอร์เข้ามาข้างในนะครับไม่ใช่แบบคูลบ็อกซ์เหมือน Fortuner คือโดยรวมเนี่ยผมมองว่าบรรยากาศภายในโดยสารของ Miu X เนี่ยมันมีความโปร่งโล่งมากกว่าจากการติดตั้งกระจกที่มันมีขนาดใหญ่กว่ารวมถึงสีพันสันพางของภายในโดยสารที่มันใช้โทนสว่างกว่าตรงนี้ก็มีส่วนทำให้เบาะนั่งของ Miu X มันนั่งแล้วผ่อนคลายกว่า Fortuner ครับเอาล่ะทีนี้เราจะไปดูเบาะหลังกันบ้างไปก่อนที่จะก้าวขึ้นไปนั่งนะครับเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูว่าการสเต็ปขึ้นไปเนี่ยมันทำได้ง่ายกว่า Fortuner นะครับเนื่องจากว่าของ Miu X เนี่ยก็จะมีเสาเอาไว้โหนนะครับมาให้บริเวณเสาหลังคาคู่กลาง B pillar นะครับแล้วก็มีมาให้ตรงนี้ด้วยนะฮะก็เป็นข้อดีอีกจุดนึงนะครับตัวเบาะเป็นยังไงบ้างแคนสามารถปรับได้ยังไงบ้างไม่สามารถปรับเลื่อนหน้าหลังได้นะครับปรับเอ็นได้นะครับแต่เอ็นได้แค่นี้นะเท่านี้พอเอ็นสุดได้ประมาณนี้ใช่ซึ่งก็ถือว่าโอเคนะโอเคไม่ได้ถือว่าเยอะแล้วนะแล้วก็พื้นที่เล็กรูมเนี่ยมากกว่า Fortuner ครับนะครับแล้วก็นี่พื้นที่ Head Room เหนือศีรษะจริงก็แอบมากกว่า Fortuner นิดนึงนะแล้วก็ตัวฟองน้ำของเบาะนะครับให้มาเหมือนกันกับด้านหน้าก็คือจะมีความนุ่มมากกว่า Fortuner นะหนังก็ให้มาเป็นแบบเดียวกันก็คือมีความเนียนมีความละเอียดมากกว่า Fortuner แล้วก็ตรงกลางแน่นอนว่าสิ่งนี้ก็ต้องมีมาให้อยู่แล้วนะครับสำหรับพนักวางแขนตรงกลางกดออกมาก็จะเป็นที่วางแก้วน้ํา2ตำแหน่งไม่ชอบอ่ะทำไมอ่ะเขี่ยไม่ได้ถ้าอยากเขียนก็ต้องบอกว่าเอื้อมือไปตรงนั้นแทนเขียนใช่ไม่เขียนนี่แทนแล้วกันอ๋อตรงนั้นเป็นอะไรบ้างครับแกด้านหลังตรงนี้นะครับก็มีช่องชาร์จไฟนะครับ3จุดนะครับเป็น USB A2 นะครับแล้วก็เป็นช่อง AC 220โวลต์อีก1ช่องนะครับจริงๆตรงนี้ Fortuner ก็มีเหมือนกันเนาะมีมาให้เหมือนกันแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นของ Fortuner เนี่ยน่าจะเป็นปลั๊กแบบ3ตาแอร์ด้านหลังมีมาให้เหมือนกันครับฝังอยู่บนเพดานรูปทรงของ Ventilation เนี่ยก็จะเป็นทรงกลมนะครับซึ่งก็แล้วแต่คนชอบนะไม่ต้องไปซีเรียสกับมันมากแค่มันให้ความเย็นได้ดีก็โอเคแล้วแหละนะตัวปรับแอร์นะครับเป็นสวิตช์แบบบิดปรับได้1 2 3 4 4ระดับนะครับแล้วก็ไม่ได้มีหน้าจอดิจิตอลบอกระดับของพัดลมมาให้แบบ Fortuner เนาะโดยรวมแล้วแคนว่านั่งเบาะนั่งแถวหลังแถวที่2เนี่ยของคันไหนสบายกว่าในความเห็นของแคนนะครับ Miu X สบายกว่าเพราะว่าไอตัวเบาะรองนั่งอะมันยาวกว่าชัดเจนเลยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยถ้าสมมติว่ามันกระดกขึ้นมาอีกนิดเดียวมันจะจบเลยแล้วก็นี่ครับสำหรับตัวกระจกหน้าต่างนะครับของ Miu X เนี่ยเป็นแบบไฟฟ้าทั้ง4บานนะครับแต่จะมี One Touch แค่บานเดียวเท่านั้นก็คือฝั่งคนขับนะเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปนั่งเบาะนั่งแถวที่3กันบ้างนะครับสำหรับ Isuzu Miu X ป่ะ
เป็นแบบจังหวะเดียวเหมือน Fortuner เลยเฮ้ยแต่แอบสังเกตมันสมูทกว่ากันนิดนึงนะหรอ Fortuner ต้องมีแบบว่ามันจะมาหยุดที่ประมาณเนี้ยแล้วเราก็ต้องดันขึ้นอีกนิดนึงแต่ของเองมันเหมือนสปริงอะสปริงที่ช่วยดีดแรงผ่อนแรงอะมันทำงานได้ดีกว่านะครับหลังจากที่ดึงพนักพิงหลังแถว2มาแล้วก็ปรับให้อยู่ในตำแหน่งที่คนนั่งแถว2น่าจะสบายเหมือนกันกับ Fortuner เลยครับแค่ครับขาติดแต่ว่าอันนี้มีที่เยอะกว่านิดนึงนิดเดียวแบบนิดนึงมั้ยพอรถมันใหญ่กว่าแต่ว่าข้อเสียก็คือเบาะนั่งแถวที่2ของ MiuX เนี่ยมันไม่สามารถเลื่อนขึ้นไปด้านหน้าได้ใช่เพราะนั้นสิ่งที่ทำได้ก็คือต้องทำใจ นะเบาะนั่งแถวที่3นะครับสามารถปรับเอนได้เฮ้ยเข้า Fortuner มั้ยใกล้เคียงพื้นที่เหนือศีรษะก็คือใกล้เคียงกันก็คือแทบจะไม่เหลือเหมือนกันเลยนะครับใช่ใกล้เคียงกันมากเลยอ่ะถ้าเอ็นสุดนะจริงๆแล้วเนี่ยต่อให้พนักพิงหลังแขนมันจะไม่สามารถปรับเอ็นได้เท่า Fortuner แต่ว่ามันก็ถือว่าเอ็นอยู่ในระดับที่โอเคมากๆแล้วนะก็คือเนี่ยพอนั่งแล้วมันก็พอที่จะผ่อนคลายแต่ว่าสิ่งที่พี่ชอบมากกว่าของ Fortuner เนี่ยก็คือการที่เรามีพนักวางแขนด้านข้างแบบนี้มาให้ซึ่งของ Fortuner จะไม่มีนะครับแล้วก็พนักวางแขนตรงนี้เนี่ยก็มาพร้อมกับช่องเก็บของแล้วก็ช่องวางแก้วน้ำอ่ะเนาะกระจกด้านข้างนะครับสำหรับเบาะนั่งแถวที่3ของ MiuX เนี่ยก็จะมีขนาดเล็กกว่า Fortuner ครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของทัศนวิสัยของเบาะนั่งแถวที่3เนี่ยก็อาจจะสู้ Fortuner ไม่ได้นะครับแล้วก็นี่ข้างบนไฟหายไปนะครับไม่มีไฟตรงนี้เพราะว่าเขาจะอยู่ตรงผนังด้านซ้ายแทนนะครับสำหรับแคนมั่งแคนนั่งเบาะหลังของ MiuX แล้วรู้สึกยังไงบ้างเทียบกับ Fortunerส่วนตัวคิดว่าดีกว่านิดนึงดีกว่าในแง่ไหน1คือมันมีที่วางแขนด้านข้างนะครับแบบตรงนี้เนาะพอเจอมันไม่มีใช่นะครับเพราะว่ามันต้องรีเซิร์ฟพื้นที่ไว้สำหรับการแขวนเบาะมันเลยไม่มีที่วางแขนนี่ก็คืออีกข้อดีนึงของการที่ใช้เบาะพับเรียบครับถ้าสมมติเทียบเล็กรวมด้วยกันเนี่ยในคอนดิชั่นที่เราเลื่อนแถว2มาสุดเหมือนกันเนี่ยคันนี้ก็จะเล็กรวมมากกว่าแต่ด้วยความที่เบาะแถว2เนี่ยของ MiuX มันไม่สามารถเลื่อนได้นะครับมันเลยทำให้ตรงเนี้ย Fortuner มันก็ชนะไปอ่ะนะครับแล้วก็เสริมอีกสักนิดนึงนะครับสำหรับปัญหาที่อาจจะเคยเกิดขึ้นมาใน MiuX ช่วงก่อนๆนะครับก็คือปัญหาน้ำแอร์รั่วนะแต่สำหรับคันนี้แล้วเนี่ยจากที่ใช้งานมาประมาณ1สัปดาห์นะครับยังไม่เจอปัญหาตรงนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าทางอิวสุได้มีการปรับแก้ไขไปแล้วหรือยังหรือว่าปัญหานี้มันอาจจะใช้เวลาในการที่จะสะสมขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็ต้องมารอดูกันในอนาคตว่าจะยังเกิดขึ้นหรือเปล่านะแต่ในเบื้องต้นไม่มีนะครับเอาละครับแล้วนั่นก็คือภายในและภายนอกของ MiuX และ Fortuner นะครับเดี๋ยวต่อไปเราไปขับขี่กันดีกว่านะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างสองคันนี้ไปกันเลยป่ะเอาละครับแล้วตอนนี้ผมกับแคนนะหลังจากที่ได้ลองขับทั้ง Fortuner Legender 2.4 แล้วก็ Isuzu MiuX Ultimate 3.0 มาแล้วทั้งคู่นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงในเรื่องของการขับขี่กันบ้างนะครับเริ่มจากเรื่องแรกเลยนะครับก็คืออัตราเร่งเดี๋ยวจะลองชุดออกจากจุดหยุดนิ่งนะครับสำหรับ Toyota Fortuner 2.4 เอาละถ้าพร้อมแล้ว3 2 1ไปรอนิดนึงต้องทำเหมือนตื่นเต้นไหมอ่ะไม่ต้องทำไมไม่ได้ดึงขนาดนั้นอ่ะ100นะฮะหาวไหมหาวเลยไหมกันนิดนึงก็ต้องบอกเลยนะครับว่าสำหรับอัตราเร่งของ Toyota Fortuner Legender 2.4 เนี่ยพอเป็นการจับอัตราเร่งก็คือกดคันเร่ง 100% แล้วก็ออกตัวไปเนี่ยมันอืดอ่ะมันไม่ทันใจซึ่งมันจะต่างจากตอนที่แบบขับทั่วๆไปซึ่งมันจะเป็นยังไงนะแกใช่คือถ้าสมมติว่าขับทั่วไปขับในเมืองอะไรเงี้ยไอตัว Fortuner เนี่ยมันกับกระฉับกระเฉงของ MiuX นะเพราะว่าคันเร่งใช่คันเร่งของ MiuX เนี่ยมันจะมีความแลกล็อกพี่คิวความน่วงคือกดคันเร่งลงไป 30% เท่ากันน่ะนะการที่สมองกลที่มันคุมคันเร่งเนี่ยมันส่งไปถึงตัวเครื่องยนต์เนี่ยของ Fortuner มันจะคือคุณจะกดคันเร่งน้อยแต่ว่าอินพุตที่ออกไปถึงเครื่องยนต์น่ะมันเยอะใช่ๆเพราะฉะนั้นเวลาใช้งานทั่วๆไปอ่ะคือ Fortuner เนี่ยเติมคันเร่งแค่นิดเดียวรถก็จะแบบพุ่งฟื้ดพุ่งฟื้ดพุ่งฟื้ด
ซึ่งพอรวมกับนิสัยของเครื่อง GD หรือว่าเครื่องยนต์ดีเซล Toyota ที่มันเคยวางอยู่ในทั้ง Hilux แล้วก็ Fortuner ที่มันมีแรงบิดช่วงต้นดีเนี่ยมันทำให้รู้สึกว่าเออก็ขับปกติใช้งานทั่วๆไปมันก็โอเคนี่ใช่มั้ยมันก็กระฉับกระเฉงดีแต่การกดคันเร่งแบบเวลาหวังจะเร่งแซงเวลาวิ่งออกต่างจังหวัดอะไรเงี้ยถึงจุดนั้นน่ะเราถึงจะได้รู้ว่าโอเคมันไม่ได้มีเรี่ยวแรงมันไม่ได้มีกำลังขนาดนั้นนะใช่ซึ่งมันจะกระเพียว VX MUX เนี่ยเป็นรถที่ใช้งานทั่วๆไปกดคันเร่งแค่ 20-30% เนี่ยจะรู้สึกว่าทำไมมันเหมือนไม่แรงมันเหมือนไม่แรงอ่ะใช่เหมือนไม่แรงแต่พอกดคันเร่งเต็มๆจริงๆหรือว่าเวลาจะเร่งแซงจริงเนี่ยเอ้ยไม่ธรรมดานะมันมีอยู่โอกาสนึงที่เราได้ลองวิ่งเทียบๆกันกับ Ford Ranger นะครับรุ่นที่เป็น 2.0 ไบเทอร์โบโอ้โหประมาทไม่ได้เลยนะใครบอกว่าเนี่ยขับฉันขับ Ford มาแรงม้า210แรงม้าเจอ Mule X เข้าไปนะ190แรงม้าคิดดีๆนะครับก่อนจะไปเล่นกับเขานะฮะ Mule X นี่ช่วงปลายไหลเรื่อยๆเลยนะไหลเรื่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องยนต์ 3.0 ของ Isuzu Mule X ต่อให้มันจะถูกลากมานานยังไงต่อให้หลายๆคนจะบอกว่าโหมันโบราณแล้วนะครับอะไรยังไงเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่มันทำผลงานออกมาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอัตราเร่งนะในเรื่องของความประหยัดเนี่ยก็ถือว่าไม่เลวนะแคนมีอะไรเสริมอีกมั้ยในเรื่องของการขับขี่ในเรื่องของการทำงานของเกียร์รู้สึกว่าเป็นยังไงบ้างคือเหมือนพอมิวเอ็กอะไอตัวคันเร่งมันหน่วงใช่ปะเกียร์มันรู้สึกว่ามันหน่วงไปหมดเลยอะบอกว่านิสัยเกียร์ของรถกระบะมันจะไม่ได้ไวเหมือนกับรถชนิดอื่นด้วยอะไรเงี้ยมันเลยดูแบบว่าเฮ้ยมันช้าไปหมดเลยอะไรเงี้ยอ๋อจริงๆถ้ามิวเอ็กเขาจะปรับนะพี่มองอย่างนี้ว่าทำเหมือนฟอร์จูเนอร์ไหมคือโอเคล่ะคุณเซตคันเร่งมาให้มันมีความนุ่มมีความละมุนตามสไตล์รถครอบครัวแบบที่เป็นอยู่ปัจจุบันเนี่ยถูกแล้วแต่ว่าไอเนี่ยมันควรจะเป็นโหมด normal นะใช่แล้วก็ Mule X เนี่ยควรจะทำโหมด power หรือโหมด sport เพื่อที่จะทำให้การตอบสนองของคันเร่งเนี่ยมันไวขึ้นแต่ Fortuner ที่ทำแบบนี้มาอยู่แล้วนะครับผมก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันดีขนาดนั้นเพราะอะไรรู้ป่ะพอเป็นโหมด Ecoอะต่อให้เป็น Eco มันก็ยังเร็วอยู่ใช่ใช่Eco คือโหมดคันเร่งเร็วโหมด Normal คือเร็วกว่าแล้วโหมด Sport หรือว่าโหมด Power เนี่ยคันเร่งคือแบบโอ้โหโคตรไวอ่ะคือพรมเท้าลงไปบนคันเร่งแค่แบบนิดเดียวอ่ะรอบเครื่องนี่ดีดขึ้นมารอแล้วอ่ะใช่คือประมาณว่ากด 20-30% กับกดประมาณ 50% ก็คือเหมือนกันนะรอบมันก็เท่าๆกันเลยในเรื่องของเกียร์เอาจริงๆแล้วเนี่ยเกียร์ของ Mule X กับ Fortuner นะครับที่เป็นเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะเนี่ยมันคือลูกเดียวกันนะอัตราทดทํามาเท่ากันเลยเกียร์1เกียร์2เกียร์3เกียร์4เกียร์5เกียร์6เท่ากันเลยแต่สิ่งที่พี่รู้สึกว่ามันทําให้เกิดความต่างเนี่ยคือเหมือนกับการจูนสมองกลคือรู้สึกว่า Fortuner เนี่ยเกียร์กับคันเร่งมันทํางานควบคู่กันได้เข้าอกเข้าใจกันได้ดีกว่าใช่ๆมันเหมือนกับว่ากดคันเร่งลงไปเท่าไหนนะเกียร์มันถึงจะดาวน์ชิพให้หรือจะคิกดาวน์ให้ตรงนี้มันเหมือนกับว่าเกียร์กับคันเร่งของ Fortuner เนี่ยมันทำงานแบบรู้ใจกันมากกว่าแต่ถามว่าต่างกันราวฟ้ากับเหวเลยมั้ยก็อาจจะยังไม่ถึงขนาดนั้นใช่ๆก็ไม่ส่วนต่อมาที่จะพูดถึงนะครับก็คือพวงมาลัยคือทั้งคู่อ่ะเป็นพวงมาลัยแลกแอนด์พิเนียนแล้วก็ใช้ระบบผ่อนแรงแบบไฮดรอลิกครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการผ่อนแรงหรือว่าน้ำหนักของพวงมาลัยความหนืดอะไรต่างๆเนี่ยทั้งคู่ก็จะมีความคล้ายๆกันมันจะเป็นฟีลลิ่งที่เราสัมผัสได้ในรถกระบะแบบสมัยก่อนๆเลยยังไม่เหมือนกับพวงมาลัยไฟฟ้าใน Ford Ranger ใหม่หรือว่า Chevrolet Colorado สมัยก่อนคือน้ำหนักพวงมาลัยมันก็จะหนักหนักแบบหนักมากอะเพียงแต่ว่าใช่ในช่วงความเร็วต่ำเพียงแต่ว่าน้ำหนักพวงมาลัยของ Fortuner มันจะแอบหนักกว่านิดนึงต่อให้จะเป็นรุ่นที่เปลี่ยนมาใช้ LFC valve แล้วนะเพราะ LFC valve เนี่ยมันเปลี่ยนมาใช้ตอน Big Manner Change ตอนนั้นใช่ไหมที่ปรับน้ำหนักของพวงมาลัยตามความเร็วซึ่งตรงนี้เนี่ยพอในเรื่องของน้ำหนักอ่ะพี่รู้สึกว่า Mule X จะทำได้สะดวกสบายกว่าเวลาเป็นการขับในเมืองใช่ครับใช่เวลาเอ้ยเอารถไปจอดในห้างหรือว่าขับขี่ในเมืองที่อาจจะต้องมีการซอกแซกไปซอกแซกมาอย่างเงี้ยตรงเนี้ยพวงมาลัยของ Mule X มันจะให้ความคล่องตัวมากกว่าไอ้เรื่องความคล่องตัวเมื่อกี้ถ้าสมมติว่าเป็นการจอดหักในที่จอดรถอะไรเงี้ยโอเคใช่ Mule X มันคล่องตัวแต่ในทางกลับกันถ้าสมมติว่าเราขับแบบว่าซอกแซกไปซอกแซกมาอย่างเงี้ยในบางจังหวะนะด้วยความที่ Mule X พวงมาลัยมันไม่คมเท่า Fortuner อ่ะ
มันเลยทำให้ไม่มั่นใจเท่า Fortuner ในการซอกแซกในเมืองด้วยนะครับแล้วอีกอย่างนึงคือเวลาเรา U-turn ครับ Fortuner เนี่ยพวงมาลัยมันจะคืนไวมากดีคืนเป็นธรรมชาติแล้วก็เร็วนะใช่แต่ในขณะเดียวกันเนี่ย Mule X มันเหมือนมันจะไม่ค่อยคืน คือมันไม่ใช่ว่ามันไม่คืนเลยนะแต่ว่ามันคืนไม่สุดอะครับต้องเอาแบบมือมาช่วยอะให้มันคืนนะครับเท่าที่ผมเจอมานะไออาการเนี้ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยผมว่าถ้าคนที่ใช้รถไปประมาณสักระยะแล้วเนี่ยยังไงก็ปรับตัวได้ใช่ครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าสำหรับใครก็ตามที่เอ้ยกระโดดขึ้นไปขับในตอนแรกเนี่ยต้องระวังนิดนึงคือไอ้พวงมาลัยไม่คืนแล้วมันเป็นจังหวะที่ไม่คืนตอนยูเทิร์นเนี่ยสำหรับคนที่ไม่ชินมันก็อาจจะเกิดความอันตรายอยู่นะที่แบบโอ้โหจะหมุนกลับเข้าไปเกาะกลางอีกรอบนึงอะไรเงี้ยใช่แล้วในส่วนของความมั่นใจในการขับขี่นี่แคนมองว่ายังไงความมั่นใจในการขับขี่เนี่ยด้วยความที่ Mule X อ่ะเขามีระยะฟรีที่ค่อนข้างเยอะกว่าคือระยะฟรีเฟรตรงกลางอ่ะใช่แล้วก็ความแบบเหนื่อยของพวงมาลัยที่เยอะกว่ามันทำให้ขาดความมั่นใจระดับหนึ่งถ้าเทียบกับ Fortuner นะ Fortuner เขาจะมีความคมกว่าเขาจะมี on center feeling ที่ดีกว่ามันทำให้แบบเรากล้าที่จะขับเร็วหรือว่าขับเปลี่ยนเลนไปมามากกว่า Mule X ส่วน Mule X เนี่ยเวลาเราขับเราก็แบบผมไม่อยากเปลี่ยนเลนเราอยากอยู่เลนเดิมนี่แหละใช่ๆเห็นด้วยเพราะว่า Isuzu Mule X พี่จะจับสังเกตอาการแปลกๆของมันได้อย่างนึงก็คือมันจะเหมือนอาการของพวงมาลัย VOS รุ่นเห็บหมาคือเราถือพวงมาลัยตรงก็จริงนะเนี่ยวิ่งตรงๆไปอย่างเงี้ยครับเราถือพวงมาลัยตรงๆแต่เราจะรู้สึกว่าทำไมล้อมันดิ้นไปดิ้นมาตามพื้นถนนอยู่ตลอดเวลาแล้วต้องคอยแต่งพวงมาลัยซ้ายขวาบ้างใช่พอล้อมันดิ้นไปตามพื้นถนนเยอะๆแล้วน้ำหนักพวงมาลัยมันไม่ได้มากเท่า Fortuner อาการที่จะเกิดขึ้นเวลาเราขับก็คือมันจะมีการแบบดุ๊กดิ๊ก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 ตลอดเวลาใช่ซึ่งมันน่ารำคาญเวลาวิ่งเรื่อยๆแล้วก็มันทำให้เราสูญเสียความมั่นใจเวลาเราวิ่งเร็วๆนะบางคนบอกว่าเอ้ยเป็นดีเฟกต์เฉพาะคันหรือเปล่าไม่ใช่ขับ Mule X มาน่าจะ 3-4 คันแล้วเป็นเหมือนกันเลยซึ่งตรงเนี้ยคือพี่มองว่ามันแปลกมันแปลกเพราะอะไรรู้ป่ะมันแปลกเพราะพวงมาลัย D-Max ไม่เป็นเว้ยอ้าวเหรอเออแต่ไงก็ตามพี่มองว่าพวงมาลัยของทั้งคู่ก็ยังไม่ได้ดีเท่าพวงมาลัยไฟฟ้าเหมือนที่อยู่ใน Ford Everest ในแง่ของความคล่องแคล่วความง่ายต่อการใช้งานเพราะว่าอ่ะขอพูดถึง Everest คือเขาได้อานิสงส์จากการติดตั้งพวงมาลัยไฟฟ้าซึ่งมันก็จะมีการพ่วงกันกับระบบช่วยจอดอัตโนมัติเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็สามารถเซตให้น้ำหนักพวงมาลัยเนี่ยมันเบาได้ในช่วงความเร็วต่ำๆหรือการใช้งานในเมืองทั่วๆไปครับใช่แล้วก็ส่วนต่อมาที่จะพูดถึงก็คือในเรื่องของช่วงล่างจริงๆหลายๆครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเรามักจะพูดแต่เฉพาะในแง่ของความมั่นใจในการขับขี่ครับขับสนุกแต่พอเป็นรถประเภทนี้เนี่ยนะครับซึ่งมันก็จะเป็นรถที่แบบเอ้ยเน้นโดยสารนะมีบางทีเราอาจจะไม่ได้นั่งคนเดียวเราอาจจะมีลูกมีเมียหรือมีผัวอะไรอย่างเงี้ยนั่งไปด้วย เอ้ยอาจจะมีครอบครัวนั่งไปด้วยนะญาติผู้ใหญ่ อะไรอย่างนี้ซึ่งมันน้อยนะเอ้ยใช่ มันก็อาจจะต้องมาคำนึงในเรื่องของความสะดวกสบายมากกว่ารถประเภทอื่นๆนิดนึงครับซึ่งตรงนี้แคนมองว่ายังไงบ้างเริ่มจากความนุ่มนวลก่อนอ่ะง่ายเลยคำถามนี้ Mule X นุ่มนวลกว่า Fortuner ชัดเจนแต่ด้วยความที่ว่ามันนุ่มเนี่ยก็มันจะมีอาการโยกโยยนิดหน่อยนะส่วน Fortuner เนี่ยเขาจะมีความเฟิร์มกว่าคือ Isuzu เนี่ย Isuzu Mule X เนี่ยนะครับช่วงล่างนุ่มผ่านลูกระนาดถ้าเป็นการผ่านไปแบบค่อยๆหยอดนะค่อยๆหยอดค่อยๆผ่านไปเนี่ยนุ่มละมุนนะเชื่อว่าญาติผู้ใหญ่ที่นั่งไปด้วยหรือลูกหลานๆหรือภรรยาที่นั่งไปด้วยเนี่ยน่าจะแฮปปี้แน่นอนกับช่วงล่างของ Mule X แต่ Fortuner เนี่ยถามว่าถึงขั้นว่าแข็งไหมก็พี่ว่ายังไม่ได้แข็งตึงตังยังไม่ได้แข็งแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้นุ่มเท่า Mule X ครับแต่ความที่มันไม่ได้นุ่มเท่า Mule X เนี่ยส่วนที่มันได้กลับมามันคือความมั่นใจเวลาขับความเร็วสูงด้วยความเร็วสูงหรือขับด้วยความเร็วเดินทางครับถ้าจะต้องมีการ Emergency Lane Change เนี่ยด้วยความที่ช่วงล่าง Fortuner เนี่ยมันแข็งกว่ามันหนึบกว่าอาการเอียงของตัวรถมันก็จะน้อยกว่าด้วยใช่ครับซึ่งตัวรถที่มันเอียงน้อยกว่าเนี่ยพี่ว่ามาจากทั้ง2อย่างเลยคือแก้มยางครับสังเกตได้แก้มยางดันล็อปที่อยู่ใน Fortuner เนี่ยแข็งกว่ารวมถึงความเฟิร์มที่มาจากตัวช็อคอัพแล้วก็สปริงด้วยตั้งแต่ตอนที่ปรับมาหลังๆมีเวอร์ชั่นที่ RD ออกมาพี่ว่าช่วงล่างเขาใช้ได้นะแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าช่วงล่างของตัว Legender กับตัว Leader
จะไม่เหมือนกันเนาะเออไม่เหมือนกันใช่ต้องแบบรีมาร์คไว้นิดนึงแล้วก็อีกอย่างนึงคือความนุ่มของ Mil X เนี่ยต้องบอกก่อนนะว่ามันไม่ใช่นุ่มละมุนแบบรถเก๋งหรือว่ารถ C segment SUV CRV อะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะ มันจะเป็นนุ่มแบบ PPV คือมันจะมีอาการดีดเด้งอยู่มีความโดดดิดงนิดนึงใช่เด้งบ้างในบางจังหวะนะครับเพราะฉะนั้นน่ะอย่าเพิ่งคาดหวังให้มาโหมันนุ่มเหมือนพรมอลาดินอะไรขนาดนั้นเนาะก็จุดนี้ก็แลกหมัดกันไปนะครับสำหรับ Mil X แล้วก็ Fortuner สายนุ่ม Mil X ตอบโจทย์ได้ดีกว่าแต่ถ้าเอ้ยเจอโค้งแล้วอยากจะเล่นหรือว่าอยากจะวิ่งความเร็วสูงๆแล้วมั่นใจมากกว่านิดนึงเนี่ยก็อาจจะต้องมาดูที่ Fortuner Legender ใช่อ๋ออีกอย่างนึงในเรื่องของช่วงล่างเรื่องของการทำงานของระบบช่วยเหลือการทรงตัวตรงนี้เนี่ยจากโค้งเดียวกันที่เราได้ลองนะครับขับตามกันเลยขับตามกันเลยความเร็วเท่าๆกันเลย Fortuner อาการที่เกิดขึ้นเวลาเข้าโค้งที่มันมีองศาที่แคบหน่อยครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือยางจะค่อยๆร้องนะครับยางจะค่อยๆร้องแล้วท้ายก็จะมีอาการแบบดิ้นเล็กๆเล็กๆเล็กๆนะแล้วก็จะท้ายจะค่อยๆกวาดออกทีละนิดก็ท้ายออกเพราะว่าเขาให้เบรกมือเป็นเบรกมือมือธรรมดาไงเพื่อลูกค้าจะเป็นริฟไงอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองล้อเล่นนะครับล้อเล่นส่วน Mil X เนี่ยโค้งเดียวกันอะไรรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมพี่ ESC ทำงาน ESC ทำงานทั้งนั้นที่รถยังไม่เสียอาการใช่รถยังไม่เสียอาการเลยนะ ESC ทำงานเสียงก็แบบแล้วก็เฮ้ยเอซีมารถจะหลุดหรือเปล่าวะเอ้ยแต่รถก็ยังไม่หลุดนี่หว่าเออคือจะบอกว่าการทำงานของระบบ ESC ที่อยู่ใน Mil X เนี่ยมันดูมีความไม่น่าอภิรมย์เวลาเจอเสียงของตัวแอคชูเอเตอร์มันทำงานนะครับแล้วก็จริงๆผมมองว่ามันทำงานเร็วไปหน่อยอ่ะแทนที่มันจะทำให้ตัวรถกลับมามีเสถียรภาพหรือว่าไม่เสียอาการเนี่ยมันกลับจะทำให้คนขับเนี่ยตกใจแล้วก็อาจจะเผลอหักไปในทิศทางที่มันไม่ปลอดภัยแบบนี้ก็มีความเป็นไปได้ซึ่งเอาจริงแล้วเนี่ยถ้าหากจำกันได้เนี่ยมันจะมีคลิปที่พี่จิมได้ทดลองขับ Isuzu Mil X เขาก็คอนเซิร์นเรื่องของการทำงานของระบบ ESC ใน Mil X อยู่เหมือนกันซึ่งก็ถ้ามีความเป็นไปได้นะครับก็อยากจะให้ปรับปรุงแก้ไขนะในโอกาสต่อไปไม่ว่าจะเป็นรุ่นโมเดลเยียร์ต่อไปหรือว่ารุ่นไมเนอร์เชนอะไรทำนองเนี้ยเอาล่ะทีนี้เราพูดไปแล้วนะครับในเรื่องของเครื่องยนต์ระบบส่งกำลังนะช่วงล่างแล้วก็พวงมาลัยทีนี้มันก็จะเหลือเรื่องอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบเบรกนะครับระบบความปลอดภัยการเก็บเสียงหรือทัศนวิสัยต่างๆเดี๋ยวเราจะพูดต่อแต่ว่าเดี๋ยวขอย้ายไปนั่งใน Isuzu Mil X ก่อนเนาะโอเคสิ่งแรกเลยที่พอย้ายขึ้นมาอยู่บนรถคันนี้เนี่ยคือเรื่องทัศนวิสัยคือพี่มองว่าตัวแดชบอร์ดด้านหน้ารวมถึงขอบกระจกเนี่ยมันมีความเตี้ยมากกว่า Fortuner เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งแรกที่รู้สึกเลยก็คือบรรยากาศมันปลอดโปร่งมันโล่งมากกว่าครับแล้วในฐานะคนที่ขับอยู่เนี่ยนะครับก็รู้สึกว่ากระจกมองข้างเนี่ยมีขนาดใหญ่กว่า Fortuner นะครับทำให้รู้สึกว่ามองเห็นได้ไกลกว่าแล้วตอนขับในเมืองเนี่ยทั้งที่ Mil X เนี่ยนะครับมีมิติตัวถังที่ใหญ่กว่า Fortuner นะแต่ด้วยความที่กระจกมองข้างมันใหญ่มันทำให้มีความคล่องตัวมากกว่าเวลาเราถอยอะไรเงี้ยครับเพราะว่าเราเห็นเส้นลานจอดอะไรนี้มากกว่านะครับถ้าเป็นของ Fortuner เราต้องลดกระจกลงมานิดนึงเพื่อให้เราเห็นอันนี้ไม่ต้องเลยเพราะเห็นนี้หรือเปล่าเขาเลยไม่ต้องใส่กล้องรอบคันมาให้เพราะว่าทัศนวิสัยมันดีอยู่แล้วกล้องก็อาจจะไม่จำเป็นหรือเปล่าเขามองอย่างนี้หรือเปล่าก็แล้วแต่จะไปคิดกันเองนะฮะทีนี้ในส่วนของระบบเบรกก่อนแคนรู้สึกยังไงบ้างสำหรับเบรกของ Mil X แล้วก็ Fortuner เบรกของ Mil X เนี่ยนะครับจะมีความลึกกว่า Fortuner นิดนึงคือแป้นเบรกมันจะลึกกว่าใช่มันจะมีความนุ่มนิดนึงฟีลแป้นเบรก Isuzu อ่ะครับแล้วในเรื่องของการกะระยะน้ำหนักเบรกมีความยากง่ายแตกต่างกันไหมหรือว่าไม่ได้ต่างขนาดนั้นเรียกได้ว่าใกล้เคียงกันดีกว่าพี่คิวเห็นด้วยไหมครับก็เห็นด้วยนะแต่ว่ามันจะต่างกันเล็กน้อยตรงที่ว่าเบรกของ Fortuner อ่ะพี่รู้สึกว่ากดลงไปแล้วอ่ะมันจะสัมผัสได้ถึงแรงหน่วงที่เกิดขึ้นไวกว่าใช่คือ Mil X เนี่ยหน่วงดีพอๆกันเพียงแต่ว่าอาจจะต้องใช้การกดลงไปที่เยอะกว่าซึ่งตรงนี้มองว่ามันไม่ใช่เรื่องของประสิทธิภาพของจานเบรกหรือผ้าเบรกแต่มันเป็นเรื่องของการเซตตัวแป้นเบรกมากกว่าส่วนในแง่ของประสิทธิภาพผ้าเบรกแล้วก็จานเบรกเนี่ยต้องบอกว่าถ้าไม่ได้ซัดหนักๆจริงๆทั้งคู่ก็ถือว่าทำผลงานออกมาได้โอเคนะไม่ได้ถึงกับว่าโอ้โห
เหาะลงมาจากความเร็วมา160 180แล้วฟึ๊บลงมาในจังหวะแรกหรือรอบที่2เนี่ยก็ยังโอเคยังไม่สั่นนะเพราะว่าไออาการสั่นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในรถที่แบบว่าโอเคมีแนวโน้มที่จะเบรกใกล้เฟดก็คือผ้าเบรกกับจานเบรกมันร้อนอะไรทํานองนั้นแต่อย่างไรก็ตามนะครับในเรื่องของการทำงานของตัวกลไกของระบบเบรกเนี่ยต้องบอกว่า Fortuner นะครับตั้งแต่รุ่น Big Minor Change เป็นต้นมาแล้วก็ Hilux Vivo เองด้วยนะมีการปรับตัว Actuator ของระบบเบรกเนี่ยให้มันมีเสียงการทำงานที่มันเบาลงนะสังเกตไหมเวลาระบบ ABS หรือว่า ESC ทำงานใน MUX เนี่ยมันจะมีเสียงแบบคลื่นคลาดคลื่นคลาดอ่ะครับมันจะมีเสียงเข้ามาให้ได้ยินมากกว่าเวลาเรานั่งอยู่ในห้องโดยสารซึ่งตรงนี้เนี่ยมันอาจจะทำให้มันเกิดความน่ารำคาญแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้มีผลเสียอะไรมากนักต่อระบบเบรกต้องว่าอย่างนี้ดีกว่านะครับเอาล่ะทีนี้เรื่องของการเก็บเสียงล่ะแคนคิดว่ายังไงเพราะว่าเดี๋ยวเราจะพูดในเรื่องการเก็บเสียงเนี่ยแบ่งออกเป็น2ประเด็นก็คือเสียงลมที่มาจากกระจกบังลมหน้าเอ่ยกรอบประตูเอ่ยแล้วก็เสียงลมแล้วว่าเสียงรบกวนที่มาจากบริเวณพื้นของตัวถังครับในเรื่องของเสียงลมเนี่ย2คันนี้เรียกได้ว่าสูสีกันนะครับสูสีกันใช่ๆก็คือดังพอๆกันใช่เอ้ยก็เก็บได้ดีพอๆกันโอเคก็เห็นด้วยกับแคนนะก็คือเสียงลมเนี่ยทั้งคู่เก็บได้ดีพอกันแต่ว่าสิ่งที่มันทำให้มันแตกต่างอ่ะมันคือเสียงที่มาจากพื้นถนนหรือว่าอาจจะเป็นเสียงลมที่ไหลผ่านหรือว่าเสียงยางที่บดกับพื้นถนนตรงเนี้ยที่มองว่า MUX อ่ะทำได้ดีกว่าดีกว่ากันชัดเจนนะคือเอาล่ะในแง่ของยางที่ใช้เนี่ยอาจจะมีผลแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งถ้าสังเกตดีๆเนี่ยซุ้มล้อหลังของ MUX ถ้าก้มมองดูดีๆเนี่ยมันจะมีวัสดุซับเสียงแปะเข้ามาให้อีกทีนึงในขณะที่ Fortuner จะไม่มีซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็อาจจะมีผลที่ทำให้ MUX เก็บเสียงท่อนล่างของตัวรถได้ดีกว่าใช่รวมถึงเสียงเครื่องด้วยนะเสียงเครื่องของ MUX เนี่ยมันจะเงียบกว่า Fortuner ด้วยหรือเปล่าเห็นนิดนึงนิดเดียวนะแต่เครื่อง 3.0 ใน MUX หรือว่าเครื่อง 2.4 2.8 ใน Fortuner เนี่ยพี่ว่าก็คือดังพอๆกันนะเพราะว่า MUX เนี่ย 3.0 เนี่ยจะดังกว่า 1.9 แน่นอนแล้วก็ถ้าเอาไปเทียบกับพวก Everest อะไรเงี้ยทั้ง MUX แล้วก็ Fortuner ก็จะดังกว่าครับใช่ไอ้เบาะเนี่ยเบาะที่บอกว่าเป็น Cool Max Max Cool เนี่ยมันก็ไม่ร้อนจริงๆนะใช่มันไม่ร้อนจริงเพราะว่าอย่างไอ้รถคันนี้ที่เราขับมารถเป็นรถทดสอบมันไม่มีฟิล์มก็ถือว่าโอเคนะในแง่ของการเบาะไม่ให้ร้อนเกินไปเวลาจอดดักแดดเฮ้ยแต่ MUX เขาก็มีระบบรีโมทสตาร์ทใช่มีรีโมทสตาร์ทด้วย Fortuner ไม่มีอ่ะจ้ะเอาล่ะเรื่องสุดท้ายที่จะพูดถึงนะในคลิปนี้ก็คือความปลอดภัยซึ่งก็ต้องบอกว่าอย่าง Fortuner Legender ต่อให้เป็นรุ่น 2.4 เนี่ยแต่ว่าถ้าเป็นโมเดล Year 2022เนี่ยเขาก็จะมีการติดตั้งระบบ Toyota Safety Sense มาให้แล้วเรียบร้อยตั้งแต่รุ่น Legender ขึ้นไปนะถ้าเป็นรุ่น Leader ไม่ได้นะแล้วทีนี้เนี่ยพอเอามาเทียบกับ MUX เนี่ยก็จะดูมีความสมน้ำสมเนื้อเพราะว่า MUX เนี่ยก็มีการติดตั้งระบบ ADS มาให้ด้วยเช่นกันซึ่งจะบอกว่าต่อให้ทั้งคู่เนี่ยจะติดตั้งระบบความปลอดภัยขั้นสูงมาให้เนี่ยแต่ว่าความแตกต่างมันก็มีข้อได้เปรียบเสียเปรียบมันก็มีนะโอเคล่ะทั้ง Fortuner ทั้ง MUX เนี่ยมีระบบที่เหมือนกันเลยก็คือระบบเตือนกันชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัติครับไฟสูงอัตโนมัตินะแล้วก็ระบบเตือนเมื่อรถเนี่ยเบี่ยงออกนอกเลนโดยไม่ตั้งใจแต่สิ่งหนึ่งที่ Fortuner เหนือกว่า MUX เนี่ยก็คือเขามีระบบ Steering Assist ครับนะครับซึ่งมันก็จะทำการหน่วงพวงมาลัยกลับเข้ามาให้เมื่อเราเบี่ยงออกนอกเลนโดยไม่มีการเปิดไฟเลี้ยวนะเพราะว่าของ MUX เนี่ยเขาแค่เตือนเฉยๆไม่ได้มีการหน่วงพวงมาลัยมาให้เนาะซึ่งตรงนี้ก็เป็นจุดที่อาจจะได้เปรียบกว่านะครับสำหรับตัว Fortuner นะฮะเตือนอีกละยังไม่ทันใกล้เลยคุณพี่มันแพนิคเกินไปเนาะก็อย่างที่เห็นเมื่อกี้นะครับคือมันไวไปเรายังไม่ทันจะชนเลยเรายังไม่ทันใกล้เลยเตือนละเตือนละเตือนละอะไรเงี้ยแล้วอย่างนึงคือมันไม่สามารถปรับได้ด้วยว่าเฮ้ยให้มันแบบเตือนไวเตือนช้าอะไรยังไงไม่ได้เลยนะครับมีแค่ปิดกับเปิดใช่คือหลายคนอาจจะมองว่าโอเคเอ้ยเตือนไวมันก็ดีแล้วนี่แต่ผมกำลังจะบอกว่าในบางครั้งอ่ะถ้ามันเตือนไวเกินไปนะอย่างตอนที่เมื่อกี้เนี่ยรถข้างหน้าของเราเนี่ยเขามีการชะลอแต่ไม่ได้เบรกกระทันหันแล้วก็ระยะเนี่ยโอ้โหยังไงก็ปลอดภัยแน่นอนนะแต่ระบบเนี่ยเตือนขึ้นมาแล้วมันอาจจะมีโอกาสเหมือนกันที่รถคันข้างหลังเนี่ยจะจิ้มตูดเราเอาใช่นะเพราะว่าพี่ก็เคยเจอมาตอนขับในเมืองอ่ะคือแค่คันข้างหน้าเขาชะลอนิดเดียวเองนะแล้วเราก็รักษาระยะห่างพอสมควร
ซึ่งโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยมันน้อยมากแต่ว่าระบบเนี่ยก็ทำงานให้แบบที่แพนิคจนเกินไปอ่ะซึ่งพี่มองว่าแทนที่มันจะทำให้เราขับขี่ได้อย่างปลอดภัยมันอาจจะทำให้มันมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้มากขึ้นนะในทางกลับกันซึ่งตรงนี้เนี่ยสำหรับรถยนต์ที่มีระบบพวกนี้มาให้หลายรุ่นเนี่ยเขาจะแก้ไขวิธีตรงนี้ด้วยการให้คนขับเนี่ยสามารถปรับเซนซิทีฟของระบบได้อาจจะเตือนเร็วเตือนปานกลางหรือว่าเตือนช้าตรงนี้เนี่ยอาจจะลองเอาไปปรับใช้ดูว่ามันจะทำให้การทำงานของระบบเนี่ยมันมีประสิทธิภาพแล้วก็ช่วยเหลือผู้ขับขี่ได้จริงๆหรือเปล่านะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่ Fortuner นี่เตือนอีกแล้วก็ขับกินเลนไงใช่ไหมอย่าไปโทษระบบแม่แต่อีกสิ่งนึงเนี่ยที่ Fortuner มีเหนือกว่า Mil X เนี่ยในแง่ของระบบความปลอดภัยเนี่ยนะครับครับก็มันจะเป็นเรื่องของถุงลมนิรภัยนะครับเพราะว่า Mil X เนี่ยเขาไม่ได้ให้ถุงลมที่เข่ามานะครับMil X มี6ตำแหน่งก็คือมีคู่หน้ามีด้านข้างแล้วก็มีม่านถุงลมนิรภัยซึ่ง Fortuner ก็มีเหมือนกันนะครับแต่ว่าเขาจะแอดมาให้เพิ่มในส่วนของถุงลมนิรภัยหัวเข่าครับซึ่งตรงนี้ก็อย่าไปใช้มันเลยเนาะมีไว้ก็ดีแต่ว่าอย่าไปใช้มันเลยนะแต่สิ่งนึงที่เหมือนกันเลยอะระหว่าง Fortuner กับ Mil X คือไฟหน้าออโต้ทำงานเร็วเหมือนกันเลยเจอเงานิดนึงเปิดละเจอเงานิดนึงเปิดละเอาละครับนั่นก็คือการเปรียบเทียบนะครับระหว่างออปชันอุปกรณ์ต่างๆรวมถึงการขับขี่ในภาพรวมของรุ่นย่อยขายดีของ Mil X แล้วก็รุ่นย่อยขายดีของ Fortuner Legender นะครับแค่รู้สึกยังไงบ้างหลังจากที่ลองมารู้สึกว่าชอบคันไหนมากกว่าในภาพรวมเริ่มที่การขับขี่ก่อนละกันโดยส่วนตัวอย่างที่บอกไปเมื่อคลิปก่อนเนาะว่าเราเป็นคนชอบรถเราขับรถไวเราเลยค่อนข้างชอบdynamic handling ของ Fortuner มากกว่าขับรถไวก็คือขับรถตั้งแต่อายุ10ขวบพร้อมได้ขับรถเร็วขับรถเร็วขับรถไวขับรถเร็วใช่เพราะแคนชอบขับรถเร็วขับรถที่มันบังคับสนุกแคนก็เลยชอบ Fortuner มากกว่าแต่ว่าก็อาจจะเป็นคนละเรื่องกับอัตราเร่งนะครับอัตราเร่ง Fortuner ก็คงด้อยกว่าแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยก็ยังรับได้อยู่นะครับแล้วพี่คิวล่ะชอบคันไหนมากกว่ากันชอบคันไหนจริงๆในแง่ของความมั่นใจก็ชอบ Fortuner มากกว่านะครับโดยเฉพาะช่วงล่างที่เฟิร์มกว่ากันนิดนึงแล้วก็พวงมาลัยที่มีออนเซนเตอร์ฟิลลิ่งแล้วก็น้ำหนักแน่นหนืดกว่ากันนิดนึงนะครับแต่ก็มองอย่างนี้ว่าสำหรับตัว Mil X เนี่ยก็ตอบโจทย์ได้ดีกว่าในเรื่องของความนุ่มนวลใช่นะครับแน่นอนว่ากลุ่มลูกค้าที่ซื้อรถประเภทนี้เนี่ยเกินครึ่งผมเชื่อว่าเป็นกลุ่มลูกค้าครอบครัวซึ่งตรงนี้เนี่ย Mil X อาจจะได้เปรียบเพราะอะไรมีช่วงล่างที่นุ่มกว่ามีเบาะที่นั่งสบายกว่านุ่มกว่าพื้นที่ภายในห้องโดยสารโปร่งโล่งกว่านะครับก็คือถ้าสมมติว่าแคทเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วอย่างเงี้ยตอนนี้มีหรือยังยังโอเคนะครับถ้าสมมติว่ามีลูกมีครอบครัวเนี่ยก็อาจจะมอง Mil X มากกว่านะครับแต่ถ้าใช้งานคนเดียวก็อาจจะมอง Fortuner มากกว่าเอาล่ะและนี่ก็คือรีวิวเปรียบเทียบที่ผมกับแคนนะครับตั้งใจทำมาฝากคุณผู้ชมนะครับสำหรับใครก็ตามที่กำลังลังเลอยู่ตัดสินใจไม่ถูกระหว่างคู่นี้ว่าจะเลือกรุ่นไหนดีมีเงินอยู่ 1.6 ล้านนะครับจะไปหา Mil X หรือ Fortuner Legender ดีนะครับเอาล่ะนะครับก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ช่องHello Magazineของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานนะครับคือพอเห็นคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์เยอะๆเนี่ยเราก็สามารถแบบตากยุงตากลมตากฝนอะไรอย่างเงี้ยได้ทนขึ้นนะฮะเอาล่ะครับสำหรับวันนี้ผมกับแคงก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ